ที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดำต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณลูกบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้หนุ่มหลงงมงายตายเงาบทบังไว้ชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาคนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเน็ตจากผู้มองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งฟ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนชวนลุยนะครับวันนี้นะครับพบกันวันที่โอ้โหนี่30นะครับที่เมืองไทยก็5ทุ่มนะครับคืนวันที่30วันพุธนะครับเมื่อคืนผมทำภารกิจดึกนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าจะตื่นมาทันนะครับก็9นาฬิกานะก็คิดว่านะครับเดี๋ยวมีธุระจะต้องออกก่อนเที่ยงนะครับเพราะนั้นก็มานั่งอ่านเรื่องของพฤษภาธมินนะครับต่อจากวันก่อนเมื่อคืนนะครับก็เราจะได้เห็นถึงความเจ้าเล่ห์ของระบอบภูมิพลนะครับเจตจำนงของเขาในการที่จะยึดอำนาจนะแล้วก็จะต้องเปลี่ยนฐานอำนาจโดยการให้ตัวแทนของเขานั้นนะเข้าอยู่ในอำนาจต่อทีนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับหรือทหารที่มาจากการยึดอำนาจเนี่ยจะโดนแรงกดดันอย่างมากจริงๆช่วงปี3435คนไทยคิดว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับก็เลยนะครับแสดงตัวกันอย่างเต็มที่นะแล้วก็ไปกดดันคนของเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นสุจินดาหรือว่าจำลองภูมิพลนั้นแสดงทีท่าสนับสนุนทางสุจินดาเยอะนะครับเยอะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะตำหนิทางฝั่งของจำลองสีเมืองแต่เมื่อเราดูลึกๆไปแล้วจำลองสีเมืองกับเปรมนะครับเป็นคอหอยกับลูกกระเดือกนะครับแล้วก็เปรมนั้นก็เป็นตัวรับใช้วังเพราะฉะนั้นเนี่ยชั้นเชิงของการหลอกล่อนะครับถึงจะมีการด่านะเหมือนจะด่าทางจำลองสีเมืองแต่ว่านะครับเรื่องข้างในลึกๆเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจว่าจุดยืนของกษัตริย์ภูมิพลอยู่ตรงไหนแน่นะครับเมื่อคืนเราอ่านมาถึงตอนโอ้เดี๋ยวแป๊บนะครับ
สักครู่นะครับครับวันนี้ได้เสร็จไปแล้วนะถึงตอนนี้ครับเรามาถึงตอนที่นะขึ้นตอนใหม่เดี๋ยวนะแป๊บนะผมชื่อตอนมีปัญหาซะแล้วพี่น้องแป๊บนะครับเมื่อคืนผมขออนุญาตไปดูนี่เพิ่งตื่นมาสลึมสลือนะครับเราไปดูเมื่อคืนเราจบที่ไหนนะไอ้คลิปเราเมื่อคืนเนี่ยนะผมรู้สึกเหมือนไม่จบตอนนะได้ครึ่งเดียวแล้วก็ต่อเดี๋ยวแป๊บนะครับพฤษภาเลือดเนี่ยราชาเจ้าเล่ห์เนี่ยนะฮะน่าจะยังไม่ทันจบเดี๋ยวแป๊บนะครับเริ่มจะลืมแล้วครับขี้ลืมแล้วตื่นมาก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากนะเพราะมันมีสคริปต์ให้หลายก็หงอสิครับหงอเสร็จแทนที่จะมาเป็นฝั่งครับนะพี่น้องนะปัจจัยของการจะไปชนะเขาประชาธิปไตยประชาชนนะครับแล้วก็ยังมีก่อนตอนนี้ก็คือถึงตอนที่จะอวดบารมีเต็มที่สร้างบารมีขึ้นมาอีกให้มันเต็มที่เลยนะครับมันทั้งชวนแล้วก็ชวนก็มีปัญหาอยู่นะเชิงการเมืองแต่ว่านะลักษณะของภูมิพลก็เรียกว่าจะไปนะครับจัดการไปเขาเรียกอะไรล่ะไปจู้จี้หรือไปดูถูกไปอะไรก็หมดแม้ทางนักแวดล้อมต่างๆถ้าใครขัดผลประโยชน์นะก็แสดงตัวกันมาพอสมควรต้องย้อนไปดูเมื่อคืนวงการการเมืองแป๊บนะพี่น้องนะแม่นะต้องพวกเราก็หลายแต่พี่น้องกำลังจะทยอยกันเข้ามานะครับเมื่อวานเนี่ยสว่างเริ่มตาสว่างปี52สำหรับพี่น้องหลายคนนะปี52นะครับแล้วก็จริงๆงานศพน้องโบนี่52ก็ก่อนหน้าด้วยซ้ำนะครับอาจจะก่อนหน้าด้วยซ้ำนะครับก็นะครับนี่เป็นการวิเคราะห์ในลักษณะที่นะครับน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับนะบทบาทของผู้พิพากษาในช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็มันน่าคิดนะครับการที่จะไปร่างรัฐธรรมนูญปี50นั่นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นหลังปี35จนนำไปสู่การนะครับจะต้องมาร่างรัฐธรรมนูญกันนะครับปีแล้วก็มาลงเอยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปี50เนี่ยนะครับลึกลับซับซ้อนพอสมควรแล้วครับตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราอ่านไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะได้เข้าใจแพทเทิร์นต่างๆของระบบภูมิพลนะครับมีครับมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องแรงต่างนะครับแม้กระทั่งมีการพูดถึงเรื่องของการรวมทุนการลงทุนต่างๆบทบาทของเจริญกับธนินทร์เจียววีรนนท์นะครับ CP ทั้งหลายนะครับเนี่ยก็เรียกว่าเขานะชื่อตอนนั้นถูกต้องที่สุดแล้วนะครับเจาะยางประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ยกตัวชูเชิดตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดท่านเองนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าเนี่ยหลังเอาชนะมาได้ทุกจุดทุกจุดนะแล้วตอนนี้ก็คือจะยกตัวเองขึ้นมานะเป็นระดับอย่างนะ King of Kings อย่างนั้นนะครับสุดยอดนะแต่ว่านะครับกลับกลายเป็นว่าใครจะไปรู้ระบาดนะครับในช่วงไม่กี่สิบปีให้หลังกลายเป็นว่าตกอยู่ในความเสื่อมอย่างที่สุดอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นะครับนั่นก็ตอนต่อไปนะครับวันนี้อ่านยาวหน่อยนะพี่น้องสองคนผมง่วงนอนอาจจะถ้าผมอ่านบางช่วงบางตอนแล้วมันไม่ make sense ครับพี่น้องฟังเอ๊ะเหมือนดร.พูดอ่านไม่ตรงแล้วก็อ่านผิดหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะผมพูดเป็นช่วงๆนะพี่น้องนะครับตามันจำได้เลยเหมือนตอนที่ผมเคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็นะต้องมาจากออสเตรเลียใหม่ๆครับก็การเงินการทองนะครับต้องซื้อบ้านอะไรด้วยนะนั่นแน่นั่นแน่ก็เอาละนะครับเริ่มจะพร่ำส่วนตัวแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวนะครับเสร็จแล้วก็ตอนเย็นนี่ไปปวดวิชาต่อสรุปแล้วว่าตอนนี้นะครับขึ้นตอนที่39นะครับหัวข้อเรื่องนี่จริงๆเป็นเรื่องการเจาะยางประชาธิปไตยนะครับขออนุญาตเปลี่ยนหัวข้อหน่อยนะครับราชาเจ้าเล่ห์โอเคครับนะพฤษภาเลือดกับราชาเจ้าเล่ห์แต่ว่าเติมเข้าไปหน่อยว่าเป็นเจาะยางประชาธิปไตยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนะเราขึ้นตอนใหม่แล้วนะก็ยังงงๆอยู่นะฮะแต่ว่านะก็เป็นเรื่องของหลังจากที่เหตุการณ์พฤษภา35นะจบลงไปนะครับก็เรียกจำลองเรียกสุจินดาเข้าไปพบแล้วเนี่ยก็บทบาทหลังจากนั้นนะจะแสดงตัวอย่างไรจะเนียนขนาดไหนนะครับแล้วมันก็ส่งผ่านไปถึง
เดี๋ยวแป๊บพี่น้องผมกำลังจะต้องแก้ไขตรงนี้นิดนึงครับชื่อนะชื่อตอนเนี่ยไม่ใช่จริงๆพระราชาเจ้าเล่ห์นี่น่าจะดีที่สุดแล้วนะฮะแต่ว่านะเพื่อให้มันผมจะได้ไม่งงนะแล้วก็มันจะได้ไม่ซ้ำเดิมนะครับก็ชื่อตอนก็คือนะครับเจาะยางประชาธิปไตยนะครับจริงๆต้องบอกว่าเดินหน้านะเพราะว่ามันไม่ได้นะแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ทำอยู่บ่อยๆด้วยซ้ำนะครับตอนที่39นะครับกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มตอนเดินหน้าเจาะยางประชาธิปไตยการออกมายุติเหตุการณ์พฤษภา2535ส่งให้บารมีของภูมิพลในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติสูงล้ำยิ่งขึ้นไปอีกเขาไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์ความทรงจำแห่งอดีตเหมือนอย่างจักรพรรดิของญี่ปุ่นหรือเป็นเสเพลย์บอยฟุ้งเฟ้อเหมือนกษัตริย์มุสลิมของมาเลเซียและตะวันออกกลางหรือเป็นวัตถุดิบป้อนให้กับนิตยสารเรื่องซุบซิบเหมือนอย่างเจ้าหญิงเจ้าชายของยุโรปภูมิพลคือของจริงและของดีแต่สำหรับสถาบันกษัตริย์ไทยมันคือยอดเขาที่ข้างในกรวงพฤษภา35เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทอดลงจากยอดเขาสำหรับวังเมื่อรัฐบาลและสังคมหันเหจากอดีตและเริ่มผละจากอุดมคติของรัฐและวัฒนธรรมที่นำโดยธรรมราชาคนไทยจำนวนมากที่ได้รับข้อมูลเข้าใจว่าเหตุการณ์พฤษภาเป็นผลมาจากการยอมให้และพึ่งพาภูมิพลเป็นผู้ชี้ขาดในการบริหารประเทศการเมืองและความยุติธรรมจำเป็นต้องมีการปฏิรูปในระดับพื้นฐานเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบที่ฝังลึกในระบบบริหารประเทศเพื่อบีบให้ทหารกลับเข้ากรมกองและเพื่อดันภูมิพลให้กลับขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์แม้ว่าพวกเขาไม่ได้โทษภูมิพลสำหรับความผิดพลาดต่างๆที่ได้เกิดขึ้นก็ตามพวกเขาเข้าใจว่าการปฏิรูปการเมืองจะไม่สามารถยั่งรากได้ตราบใดที่วังยังคงยุ่งเกี่ยวด้วยอิทธิพลภูมิพลอายุ65ในปี2535หลายคนก็ยังคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นเมื่ออำนาจของเขาถูกผ่องถ่ายไปยังลูกชายขณะเดียวกันวัฒนธรรมไทยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งตีคู่กันไปด้วยภาวะเศรษฐกิจเฟื่องฟูที่เริ่มขึ้นในปี2530และความรุ่งหน้าทางเทคโนโลยีแผ่ไปทั่วเอเชียไทยสะพรั่งไปด้วยเศรษฐีใหม่ธุรกิจสินค้าบริโภคและบริการต่างๆประเทศกระโจนเข้าสู่วัฒนธรรมโลกที่มีสื่อใหม่ๆโทรศัพท์มือถือเคเบิลทีวีจากทั่วโลกและคนต่างชาติมาเยือนไทยเป็นปริมาณมหาศาลสำหรับวังแล้วทุนนิยมประชาธิปไตยและบริโภคนิยมโลกาภิวัตน์เป็นศัตรูไร้ตัวตนและประชานิยมชนิดใหม่ที่มาท้าทายบารมีไม่เหมือนกับพิบูลในทศวรรษ2493หรือคอมมิวนิสต์ในทศวรรษ2513มันเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากสำหรับอุดมคติธรรมราชาของภูมิพลที่สร้างสมบารมีจากการประพฤติถือปฏิบัติพิธีกรรมมันคุกคามที่จะเคลียร์ภูมิพลไปพ้นทางผลักไสเขาครอบครัวและสถาบันกษัตริย์ให้เป็นสิ่งตกค้างทางประวัติศาสตร์ที่เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ผู้คนรักใคร่ทว่าไม่ทรงอำนาจอีกต่อไปแล้วด้วยเวลาแห่งยุคสมัยเขากำลังจะหมดไปภูมิพลสู้กับกฎเกณฑ์นี้อย่างดื้อรั้นงัดเอากลเม็ดเด็ดพรายทุกอย่างเพื่อฉายภาพพจน์บุญญาธิการที่ได้รับใช้ตัวเขามาตั้งแต่กลายเป็นกษัตริย์ในปี2489คำปราศัยงานวันเกิด2534ว่าโดยรัฐธรรมนูญของเขากลายเป็นแบบฉบับการแทรกแซงการเมืองอย่างเปิดเผยเพื่อเสนอวาระส่วนตัวของเขาเองเปลี่ยนได้นะใดๆในโลกล้วนอนิจจังนะเผยโฉมมานะครับจริงๆก็คือตีไพ่โง่มาหลายครั้งแต่คนไทยเราเนี่ยนะครับโง่ยิ่งกว่าเพราะมองไม่เห็นหรือนะส่วนที่มองเห็นก็ไม่กล้าพูดหรือไอ้ที่เห็นและรู้ก็คือสมรู้ร่วมคิดแล้วก็เป็นเครือข่ายของกษัตริย์ภูมิพลนั่นเองการเลือกตั้งเดือนกันยายน2535ทำให้พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามสุจินดาก้าวขึ้นสู่อำนาจนำโดยประชาธิปัตย์ของชวนหลีกภัยและความหวังใหม่ของชวลิตยงใจยุทธนายกคนใหม่ชื่อชวนนักการเมืองและนักกฎหมายที่เจียมตนมือสะอาดและสนับสนุนให้สถาบันประชาธิปไตยและหลักกฎหมายมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเขาไม่ได้นิยมสาธารณรัฐแต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจของวังอยู่ดี
ชวนได้รับการเลือกตั้งมาด้วยอานัตที่จะทำให้ต้องทำให้การบริหารประเทศสะอาดสะอ้านแล้วก็เป็นประชาธิปไตยเขารับช่วงดูแลสังคมที่แทบจะจัดการอะไรไม่ได้หลังจาก5ปีของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถึง 10% ต่อปีและยังคงเจริญเติบโตต่อไปในอัตราที่ใกล้เคียงเครื่องหมายแสดงภาวะเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจนี่คือรถยนต์โทรศัพท์มือถือหุ้นการเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์และการไปเที่ยวพักผ่อนต่างประเทศกระทั่งชนบทไทยก็ยังคึกคักเพราะโดยการแสวงหาความร่ำรวยและสินค้าบริโภคคุณค่าดั้งเดิมเริ่มบิดผันโดยผู้หญิงเรียกร้องปากเสียงมากขึ้นในสังคมและเยาวชนได้รับแรงบันดาลใจจาก MTV ย้อมผมหลากสีกับเจาะสะดือประชาชนก็เรียกร้องจากรัฐบาลมากขึ้นเช่นกันในกรุงเทพเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตพวกเขาต้องการให้ปัญหารถติดวินาศสันตโรได้รับการแก้ไขอากาศบริสุทธิ์และไม่มีปัญหาน้ำท่วมส่วนในชนบทชาวบ้านเรียกร้องการแก้ไขปัญหาที่เก่าแก่เป็นชาติเรื่องการปฏิรูปที่ดินและหนี้สินเกษตรกรพวกเขาเรียกร้องการกระจายอำนาจการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและงบประมาณสำหรับจังหวัดอำเภอและหมู่บ้านประชาชนมอบหมายให้รัฐบาลชวนทำเรื่องนี้ทั้งหมดและทำการแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเขากระเสือกกระสนอยู่เกือบ3ปีกับพรรคร่วมรัฐบาลที่เกกมะเรกแสดงให้เห็นว่าการก้าวไปข้างหน้าพอจะกระดือบไปได้บ้างโดยไม่ต้องอาศัยกองทัพหรือสถาบันกษัตริย์การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดคือการใช้วาทกรรมการเมืองที่เปิดเผยมากขึ้นกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางสังคมและชุมชน NGO มีบทบาทมากขึ้นในนโยบายสาธารณะหลายด้านโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมโดยได้รับความช่วยเหลือจากสื่อมวลชนที่เสรีมากขึ้นจากการที่ชวนดำเนินการทลายการผูกขาดกองทัพราชการในโทรทัศน์และวิทยุข่าวเปิดโปงต่างๆที่มีมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มเผยให้เห็นอาณาบริเวณที่กว้างขวางและลึกซึ้งของการทุจริตในวงราชการและธุรกิจและการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสตลอดจนสภาวะเหนือกฎหมายของชนชั้นนำของไทยข่าวทำนองนี้มาแทนที่ข่าวโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลและพรรคการเมืองที่ได้กินเวลาข่าวส่วนใหญ่มาตลอดและข่าวครอบครัวภูมิพลก็เริ่มที่จะถูกผลักถอยร่นออกไปสถานีโทรทัศน์แห่งใหม่ไอทีวีไม่ได้แพร่ภาพข่าวครอบครัวภูมิพลเสียด้วยซ้ำในช่วงหัวค่ำอย่างที่ช่องอื่นทำกัน ชวนไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้รับมอบหมายให้มาทำทั้งหมดได้ในปี2538พรรคของเขาถูกมรสุมเรื่องทุจริตอื้อฉาวรัฐบาลชวนถูกแทนที่โดยรัฐบาลผสมที่นำโดยบรรหารศิลปะอาชาโดยมีพรรครวมรัฐบาลของสมัครสุนทรเวชชวลิตและเศรษฐีใหม่ทักษิณชินวัตรเมื่อต้องเข้าไปนั่งดูข้างสนามภูมิพลกับวังมองเห็นว่าพวกเขาจำเป็นต้องทำให้ครอบครัวอยู่บนเวทีอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะรักษาสถานะนำในวัฒนธรรมและการเมืองก็เช่นเดิมภูมิพลศิริกิจและลูกๆที่ตอนนี้มักจะออกงานแทนพวกเขาหมั่นปฏิบัติพิธีกรรมและงานพิธีทางสังคมไม่ได้ขาดเห็นได้ชัดว่านั่นยังไม่พอเพียงวังและตัวภูมิพลเองหันไปใช้วิธีการรุกมากกว่าเดิมในการย้ำเตือนประชาชนถึงบุญบารมีของตัวเขาหลังจากสงบปากสงบคำไปเพียงช่วงสั้นๆภูมิพลเริ่มตีโต้อย่างแรงเมื่อเห็นว่าทัศนะและแนวคิดของตัวเขาถูกโจมตีเป้าหมายของเขาก็ไม่พ้นนักการเมืองแต่คราวนี้รวมนักสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันกับรัฐบาลชาติชายเขาตรารัฐบาลชวนว่าทำงานผิดพลาดและก็เห็นแก่ตัวหลังจากการแข่งแย่งตำแหน่งกันเละเทะในการปรับครม.เมื่อกลางปี2536โดยมีชวลิตเป็นหัวโจกใหญ่ปลายเดือนกันยายนภูมิพลตำหนิรัฐบาลและรัฐมนตรีของชวนที่ทะเลาะวิวาทกันเดือนธันวาคมเขาย้อนเรื่องเดิมบอกแกนนำรัฐบาลให้หยุดกัดกันเองพูดอย่างนี้ก็คงเข้าใจว่าหมายถึงอะไรไม่ใช่หมายถึงเรื่องอะไรเขาพูดอย่างเคร่งขรึมขณะหลายคนมองไปที่ชวลิตท่านถึงหัวเราะหมายถึงท่านเองก็รู้ว่าการเถียงกันอย่างข้างๆคูๆอันนี้ไม่ดีเดี๋ยวนี้ข้างคูทำคูแล้วก็ต้องระบายน้ำออกเพราะถ้าขุดคูกลางถนนมันก็ไปไม่ได้ไม่ถูกฉะนั้นอันนี้คงจะพอเข้าใจไม่ต้องพูดให้ยืดยาวเกินไป
แต่ว่าความสามัคคีหรือความปรองดองนั้นก็ให้เหตุว่าอันไหนควรจะพูดอันไหนไม่ควรจะพูดพูดไปแล้วก็ให้ยอมรับว่าพูดอย่างนั้นไม่ถูกก็บอกว่าไม่ถูกไม่ต้องมาหัวชนฝาว่าถูกลงท้ายตัวเองก็รู้ว่าไม่ถูกเนี่ยภาษาของกษัตริย์ภูมิพลเลยนะฟังไปประมาณนี้มันพูดเป็นภาษามนุษย์แบบง่ายๆได้ไหมนะแต่ภูมิพลมีถ้อยคำที่รุนแรงกว่านี้มากสำหรับ NGO เขาโกรธเคืองจากผลกระทบที่โครงการของเขาได้รับอย่างเช่นในปี2535หลายกลุ่มมีปัญหากับโครงการหลวงที่ดำเนินการโดยเกลือของภูมิพลคือพีเสด็จรัชนีโครงการที่บ้านวัดจันใกล้เชียงใหม่เป็นโครงการที่จัดหาไม้เพื่อป้อนโรงงานหัตถกรรมของครอบครัวนี้หากเป้าหมายที่แท้จริงคือการตัดไม้ในป่าสนดั้งเดิมที่เป็นเขตสงวนหลังจากกลุ่มต่างๆออกมาประท้วงโดยสื่อรายงานอย่างเข้มข้นวังก็ต้องยกเลิกโครงการนี้ไปภูมิพลหงุดหงิดมากที่สุดจากการที่ขบวนการสิ่งแวดล้อมไทยต่อต้านโครงการเขื่อนหลายแห่งที่เขาต้องการให้สร้างภูมิพลได้แขวนกิตติศัพท์การเป็นนักต่อสู้ความยากจนของเขาไว้กับการจัดการทรัพยากรน้ำของชาติแต่เช่นเดียวกันกับในส่วนอื่นของโลกในไทยทศวรรษ2533นั้นเขื่อนขนาดใหญ่ถูกโจมตีว่าแย่งชิงที่ทำกินของชาวบ้านจำนวนมหาศาลและทำลายสิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจองค์กรอนุรักษ์ต่างๆที่ได้ใจจากชัยชนะครั้งแรกเหนือโครงการเขื่อนน้ำโจรในปี2531ในทศวรรษ2533คือ10ปีหลัง2533เป็นต้นมาก็ต่อสู้กับโครงการต่างๆมาโดยตลอดในช่วงรัฐบาลชาติชายและรัฐบาลชวนปีแรกพวกเขาหยุดยั้งโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ภูมิพลกับกฟผ.ต้องการสร้างบนโตรกน้ำตกเหวนรกในบริเวณอุทยานเขาใหญ่ได้ถึง2ครั้งบริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยสำคัญของช้างป่าและมีน้ำตกที่มีชื่อเสียงของประเทศและสาธารณชนจำนวนมากก็คัดค้านจากนั้นกลุ่มอนุรักษ์ก็มาจับโครงการจัดการน้ำขนาดใหญ่อีก3แห่งปากพนังที่เป็นปากน้ำบริเวณกว้างในภาคใต้เป็นโครงการหลวงอยู่แล้วหลังจากฝนตกหนักน้ำท่วมบริเวณปากน้ำและทำลายนาข้าวบริเวณนั้นในปี2532ภูมิพลสั่งให้ทำการขุดลอกเพื่อให้น้ำไหลลงทะเลได้สะดวกขึ้นผลที่เกิดขึ้นก็คือน้ำเค็มหนุนรุกเข้าไปมากกว่าเดิมในช่วงหน้าแล้งซึ่งสร้างความเสียหายแก่ไร่นามาคราวนี้ภูมิพลต้องการสร้างทำนบกั้นน้ำเค็มโครงการที่2และที่3เป็นเขื่อนในภาคกลางเขื่อนป่าสักจะท่วมที่นาดั้งเดิมเป็นบริเวณกว้างเพื่อควบคุมปัญหาน้ำท่วมตามฤดูกาลป้อนน้ำแก่กรุงเทพและการชลประทานในหน้าแล้งต้นทุนสูงเกือบ500ล้านล้านเหรียญสหรัฐฝ่ายต่อต้านยืนยันว่ามีวิธีการที่ดีกว่าในการใช้งบประมาณก้อนนี้เพื่อให้เกิดผลอย่างเดียวกันเขื่อนท่าด่านเป็นเขื่อนสูงที่นักสิ่งแวดล้อมไม่ชอบเพราะมันจะทำลายป่าแคระบริเวณขอบอุทยานเขาใหญ่แต่ทั้งที่ภูมิพลผลักดันอย่างหนักโครงการนี้ก็ไม่ขยับไปไหนหลักๆเนื่องจากมันไม่สำคัญในสายตาของรัฐบาลนักสิ่งแวดล้อมมองว่าภูมิพลค่อนข้างจะคลั่งไคล้เขื่อนและด้วยโครงการอย่างปากพนังพวกเขามองว่าเขาทำผิดพลาดซ้ำเติมความผิดพลาดภูมิพลเป็นตัวแทนความคิดของวิศวกรกระแสหลักคุณสามารถเอาชนะธรรมชาติได้และควรจะทำด้วยนักสิ่งแวดล้อมรายหนึ่งกล่าวส่วนภูมิพลมองพวกนักสิ่งแวดล้อมว่าอวดดีและว่ากันว่าเขาชอบใจกับการแผลงที่เรียก NGO ว่าโง่ในการปราศัยต่อนักการทูตไทยออกโทรทัศน์เดือนสิงหาคม2536ภูมิพลยืนยันว่าเขื่อนมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประชาชนเขาสาธยายข้อดีของโครงการเขื่อนเหวนรกที่ถูกยับยั้งไป2รอบบอกว่าประชาชนจะยอมรับเมื่อได้ตระหนักถึงคุณค่าของมันช้างป่าสามารถถูกโยกย้ายไปยังที่ใหม่ซึ่งก็ที่ไหนก็ไม่ได้ระบุ3เดือนต่อมาในการปราศัยงานวันเกิดประจำปีภูมิพลใช้ต้นทุนบารมีที่สั่งสมมาฟาดถล่มพวกนักอนุรักษ์เขาบอกว่านักสิ่งแวดล้อมได้ขัดขวางโครงการป่าสักปากพนังและท่าด่านมาเป็นเวลา6ปีแล้วซึ่งเป็นโครงการที่เขาสนับสนุนธรรมชาติอย่างนี้บางทีก็มากบางทีก็น้อยแต่ถ้าสร้างเขื่อน
ไอ้บางทีก็มากบางทีก็น้อยนั้นเขื่อนนั้นจะเป็นเครื่องมือสำหรับเฉลี่ยปีไหนน้ำมากก็เก็บเอาไว้ไม่ต้องใช้เพราะน้ำที่ลงมาพอใช้แล้วก็เก็บเอาไว้ปีไหนที่น้ำน้อยก็เอาออกมาใช้ทำให้ภัยแล้งบรรเทาลงอุทกภัยก็บรรเทาลงด้วยเขาพูดแล้วเขาก็จะต้องมาบ่นเรื่องเดิมอีกหรือไม่ก่อนในงานวันเกิดของเขาอีก6ปีข้างหน้าเขาถามถึงเวลานั้นเขาเตือนว่าคนกรุงเทพจะต้องลดการใช้น้ำถึง 90% หลังจากโยนปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมไปยังกลุ่มสิ่งแวดล้อมภูมิพลก็หนีบทั้ง3โครงการไว้ใต้ปีกอันล่วงละเมิดไม่ได้ของเขาเขาประกาศว่าปากพนังจะต้องเสร็จทันฉลองการนั่งบัลลังก์50ปีในปี2539และป่าสักกับท่าด่านจะต้องทันฉลองการครบรอบ6รอบหรือ72ปีในปี2542ถ้าเราทำที่ไหนมีการคัดค้านเราก็ไม่อยากเผชิญการคัดค้านมันเหนื่อยเปล่าๆเขาพูดอย่างรู้ดีในวาจาสิทธิ์ของเขานี่ออกหน้าเลยนะว่าฉันจะให้สร้างนะแล้วก็พี่น้องที่เข้าใจเรื่องของผลประโยชน์นะครับบริษัทปูนนะนั่นก็หนึ่งนะแต่โลโก้ของเขาที่จะต้องเป็นผู้จัดการน้ำที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะแล้ววันนี้ก็ผลมันก็ประกาศให้รู้แล้วนะครับกี่ปีให้หลังมาเนี่ยนะครับปัญหาน้ำยังไม่เคยจบลงไปนะครับวาจาสิทธิ์นี้ขลังจริงๆวันถัดมาหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวภูมิพลสั่งให้สร้างเขื่อนปราโมทไม้กลัดที่ปรึกษาเรื่องน้ำของภูมิพลก็เผยรายละเอียดของทั้ง3โครงการออกมาในทันทีกองทัพอาสาจะช่วยสร้างชวนเอาโครงการลัดคิวขึ้นทางด่วนแต่2สัปดาห์ต่อมาคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการป่าสักส่วนท่าด่านกับปากพนังยังต้องมีการวางแผนลงรายละเอียดเพิ่มเติมผู้อำนวยการโครงการของภูมิพลสุเมธตันติเวชกุลโหมความรู้สึกเร่งด่วนสุดขีดชนิดไม่ต้องหายใจหายคอเขาบอกว่าประเทศกำลังป่วยไข้อย่างสาหัสภูมิพลสำเนียกได้ถึงอันตรายใหญ่หลวงหากไม่ทำอันตรายทำอะไรท่านทรงอดพระอดทนมากแต่เวลางวดเข้ามาทุกทีเขื่อนก็เหมือนกับการผ่าตัดมะเร็งรักษาร่างกายที่เจ็บปวดก็แปลว่าถ้าไม่ทำไม่ได้ถ้าปล่อยนานก็จะเสียหายมากขึ้นกระบวนการสิ่งแวดล้อมบื้อจังงังภูมิพลไม่ได้บอกให้มีการเจรจาพูดคุยหรือทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอีกทั้งไม่ยอมรับอะไรของพวกเขาเลยพวกเขาถูกป้ายสีเหมือนกับคอมมิวนิสต์เมื่อ2ทศวรรษก่อนหน้านั้นคือไร้เหตุผลขัดขวางประโยชน์สุขของประชาชนและบังอาจตอนนี้ไม่ว่าพวกเขาจะเถียงอย่างไรก็อาจจะเข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ6สัปดาห์ต่อมาภูมิพลไปยังบริเวณที่จะสร้างเขื่อนท่าด่านเยี่ยงผู้ชนะซึ่งเขาบอกประชาชนว่าอย่าขายที่เรากำลังสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อพวกท่านลึกๆบางทีก็แกก็อาจจะสร้างเลกาซีไว้นะต้องการจะนะทำประโยชน์นะครับแล้วก็เชื่อว่ามันทำได้จริงๆแต่เรื่องการความคุ้มอะไรต่างๆนั่นมุมมองด้านเศรษฐกิจแล้วก็มุมมองทางด้านของสิ่งแวดล้อมแกอาจจะมีไม่พอนะครับหลายเดือนผ่านไปในปี2537เสียงคัดค้านเขื่อนโผล่คืนมาอย่างระมัดระวังเสียงเบาลงและส่วนใหญ่เน้นไปที่ข้อโต้แย้งทางเทคนิคที่มีการวิจัยทางวิชาการรองรับผู้ไม่ผลฟังพวกนี้กำลังตั้งคำถามตอบภูมิอันเป็นสัจจะของเขาและเขาตอบในงานวันเกิดเดือนธันวาคมปีนั้นเขาไล่ไปทีละประเด็นและบอกว่าผิดหมดแทบจะด้วยอาการย่ามใจเขาบอกว่าเขามีความสุขที่ได้เห็นเขื่อนป่าสักคืบหน้าเรื่องนี้แสดงให้เห็นอย่างสำคัญว่าภูมิพลยังคงสามารถบงการการเมืองได้จากข้างนอกแต่ภูมิพลยังจำเป็นต้องทำให้ประชาชนคล้อยตามว่าแนวทางของเขานั้นดีกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและเขาจำต้องชักจูงฐานเสียงที่ยากกว่าก็คือคนไทยในเมืองที่เขาได้ละเลยมาหลายสิบปีขณะที่เขาช่วยคนชนบทดังนั้นเขาจึงหันไปวิจารณ์รัฐบาลอย่างรุนแรงในเรื่องการจัดการปัญหาการจราจรและน้ำท่วมในกรุงเทพการดำเนินการที่ผิดพลาดหลายครั้งของรัฐบาลยิ่งหนุนเสริมประเด็นของเขาปี2535การเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้กรุงเทพแทบจะเป็นเมืองที่อยู่อาศัยไม่ได้รถติดเริ่มตั้งแต่ตอนเช้ามืดไปจนถึงตอนดึกและผู้ใช้ถนนจำนวนมากใช้เวลาบนรถเมล์หรือรถยนต์อย่างน้อย2ชั่วโมงต่อวันโครงการขนส่งมวลชน3โครงการหยุดชะงักถนนเส้นใหม่ๆกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาหลายปี
และไอเสียจากรถราที่ติดขัดก็ทำให้อากาศของกรุงเทพเป็นพิษการเติบโตที่ไร้การควบคุมของกรุงเทพก็ซ้ำเติมปัญหาน้ำที่ขาดแคลนสำหรับผู้บริโภคในปีที่แห้งแล้งและที่เป็นปัญหากว่าก็คือเรื่องของน้ำท่วมปีนั้นหลังจากความวุ่นวายในเดือนพฤษภาคมภูมิพลเริ่มถูกเห็นทางโทรทัศน์ขณะให้คำแนะนำแก้ปัญหาจราจรแก่กทม.และตำรวจบอกให้พวกเขาจัดการเดินรถทางเดียวหรือห้ามกลับรถเป็นต้นความจริงภูมิพลได้มีการพบปะกับข้าราชการมาโดยตลอดแต่แทบไม่มีการออกโทรทัศน์อย่างนี้เลยแต่จะมีการสรุปคร่าวๆเท่านั้นตอนนี้โทรทัศน์ขยันแพร่ภาพให้เห็นข้าราชการเจียมเจียมผงกศีรษะรับคำของภูมิพลซึ่งผู้ชมสามารถได้ยินชัดและไม่ขาดตอนเขาจะชี้ไปบนแผนที่และพูดเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะเจาะจงที่ประชาชนตระหนักดีแนะนำแก้ไขการจัดการจราจรตรงนี้ไฟจราจรตรงนั้นผู้ชมทั่วไปไม่ได้ข้อมูลถึงอรรถประโยชน์ของความคิดของเขาและน้อยคนกระทั่งที่จะเข้าใจว่ามีทีมงานข้าราชการที่ทำงานเรื่องนี้อยู่แล้วโดยได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศมันปรากฏเหมือนว่ามีแต่ภูมิพลเท่านั้นที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหานี้ความรู้สึกอย่างนี้ถูกเสริมขยายด้วยข่าวแจกที่แสดงภาพภูมิพลเป็นผู้แก้ไขปัญหาข่าวแจกชิ้นหนึ่งในเดือนตุลาคม2536บอกว่าภูมิพลแจกงานให้อธิบดีกรมตำรวจเป็นรายการยาวเหยียดเป็นต้นว่าสร้างอุโมงค์ลอดทางแยก23แห่งเพิ่มการขนส่งทางเรือในแม่น้ำเพื่อลดการใช้รถบรรทุกในกรุงเทพจัดหามอเตอร์ไซค์ตำรวจให้มากขึ้นอัปเกรดเฮลิคอปเตอร์ตำรวจและทำการสำรวจผู้ใช้รถอีกชิ้นหนึ่งมีว่าภูมิพลสั่งการให้กทม.ดำเนินการตามแผนแม่บทของกรุงเทพที่จัดทำโดย MIT หรือ Massachusetts Institute of Technology มหาวิทยาลัยมีชื่อที่อเมริกานะครับขณะเดียวกันสิริกิตก็พูดในงานวันเกิดของเธอในปี2536ให้ลดจำนวนรถยนต์เลิกใช้รถคันใหญ่และจัดรถเมย์ให้มีมากขึ้นภูมิพลส่งเสียงแสดงความไม่สบอารมณ์จริงๆของเขาเองปัญหาการจราจรแทบจองจำตัวเขาอยู่แต่ในวังเพราะขบวนรถของเขาจะทำให้รถติดและเขาก็ถูกมองว่าไม่มีการประสานงานที่เพียงพอระหว่างหน่วยงานต่างๆแต่ด้วยการโฆษณาบทบาทของเขาภูมิพลบอกกับคนกรุงเทพที่ติดแงกเป็นชั่วโมงๆว่าเขากำลังนำหาทางออกด้วยตัวเองพวกเขาได้ยินคำร่ำลือว่าเขาแอบออกตะลุยรถติดโดยไม่ให้ใครรู้และสำรวจการจราจรจากบนเฮลิคอปเตอร์และเขาสั่งลูกๆไม่ให้ใช้ขบวนรถและทนรถติดเหมือนกับคนอื่นๆภูมิพลลงทุนไปมากโขกับการนี้ระหว่าง2535และ2538เขามอบเงินอย่างน้อย3ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรและน้ำท่วมเพื่อซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ตำรวจเพื่อจัดการปรับปรุงถนนหนทางและเงินช่วยเหลือแก่ตำรวจจราจรวังอธิบายการบริจาคนี้ว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของภูมิพลเหนือราชการที่เฉื่อยเหนื่อยในการปราศัยออกโทรทัศน์เดือนสิงหาคม2536เขาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาจราจรโดยเร็วไม่ว่าจะลงทุนสักเท่าไหร่เขาบอกว่าต้นทุนไม่มีทางที่จะสูงขนาดนี้หากมีการจัดการเมื่อ20ปีก่อนหน้าบอกเป็นนายว่าเขาได้ทำนายไว้แล้วเขาคอยเสนอแนะและวิพากษ์วิจารณ์ตลอดปี2537ซึ่งระหว่างนั้นปัญหาทั้งหมดเลวร้ายลงธันวาคมปีนั้นเขาเตือนว่าในอีก5หรือ6ปีข้างหน้าปัญหาจะท่วมทับประเทศเราต้องแก้ไขต้นทางไปปลายทางหมายความว่าจัดให้ต้นทางกับปลายทางอยู่ในระยะที่ใกล้ขึ้นถ้าใกล้ขึ้นแล้วการใช้ถนนก็จะน้อยลงการใช้ถนนจำนวนของถนนที่ความยาวของถนนที่ถูกใช้นั้นก็น้อยลงหรือเท่ากับถนนมีมากขึ้นและรถน้อยลงเขาพูดตะกะแกแบบในกำปั้นทุบดินอย่างเงี้ยครับฟังดูดีแต่ไม่ได้มีความหมายมากนักแม่สรุปดีจังเลยนะพรแฮนรี่ฟังดูดีแต่ไม่มีความหมายมากนักนะคือเอาหลักธรรมดาเนี่ยที่ฟังแล้วมันก็กลับไปกลับมาเนี่ยนะถ้าเมื่อท่ามึงดีมึงก็ไม่รวยไม่เลวนะถ้ามึงทำสิ่งเลวมึงก็ไม่ทำสิ่งดีอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับแหมฟังดูดีแต่ไม่ได้มีความหมายมากนักนะคำแนะนำนำบางอย่างของเขาเป็นประโยชน์แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ซ้ำซ้อนกับสิ่งที่กำลังทำกันอยู่แล้วความคิดบางอันก็ผิดเต็มๆเช่นอุโมงค์ลอดทางแยกหลายแห่งกับการที่เขาคัดค้านการขึ้นภาษีรถยนต์
เขาไม่เคยพูดถึงปัญหาหัวใจอย่างการก่อสร้างที่ไร้การควบคุมความจำเป็นที่ต้องมีระบบขนส่งมวลชนหรือการเพิ่มจำนวนรถอย่างรวดเร็วซึ่งช่วงหนึ่งมีรถใหม่ออกสู่ท้องถนนในกรุงเทพมากกว่า 15,000 คันต่อเดือนแต่ในการนำเสนอต่อสาธารณะเขาต้องทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครอื่นที่จะรับเอาหน้าที่นี้ไปได้จะรับเอาหน้าไปได้นะไม่ใช่หน้าที่นะฉันต้องได้หน้าบ้างกันเถอะนะครับต้นปี2538ภูมิพลพะวงอยู่กับการเจ็บป่วยยืดเยื้อของแม่แล้วถัดมาก็ของเขาเองเขาหงุดหงิดจะหัวใจวายต้องเขารับการผ่าตัดขยายหลอดเลือดเขาหวุดหวิดจะหัวใจวายขอไปพี่น้องนะครับต้องเขารับการผ่าตัดขยายหลอดเลือดท่านที่จะทำให้เขาผ่อนมือลดการแทรกแซงลงดูเหมือนว่าเขากลับรู้สึกให้ยิ่งต้องเร่งมือช่วงพักฟื้นในโรงพยาบาลศิริราชทุก 2-3 วันเขาจะปรากฏในโทรทัศน์พิจารณาแผนที่กับนักวางแผนของกทม.เนื่องจากเขามักจะพบเจ้าหน้าที่ในช่วงค่ำบางทีหลังเที่ยงคืนประชาชนเข้าใจว่าภูมิพลทำงานแก้ไขปัญหาทั้งวันทั้งคืนคนไทยน้อยรายนักที่จะรู้ว่าเขามักจะนอนแต่เช้าและทำงานเฉพาะช่วงบ่ายและกลางคืนในโทรทัศน์เขามีเสียงหงุดหงิดและร่ำร่ำจะดุเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเขาไม่ผ่อนกระทั่งเมื่อสังวานเสียชีวิตในวันที่18กรกฎาคมเป็นเวลาหลายเดือนภูมิพลไปเยี่ยมศพแม่เกือบทุกวันแต่ในเวลาที่คนอื่นสวดมนต์ก็จะเห็นว่าเขากำลังศึกษารายงานการจราจรและประชุมคร่ำเครียดกับเจ้าหน้าที่กทม.สังวานเสียชีวิตพอดีที่มีรัฐบาลใหม่แทนรัฐบาลชวนผู้นำชุดใหม่ล้วนมีประวัติเช้าโชว์ยาวนานนายกบรรหารชวลิตสมัครและทักษิณชินวัตรพวกเขาเข้ารับตำแหน่งท่ามกลางบรรยากาศเครือบแคลงในพิธีสาบานตนภูมิพลเตือนพวกเขาให้ปฏิบัติหน้าที่ภายหลังเขาพบกับบรรหารเป็นเวลา90นาทีตามรายงานคือพูดคุยเกี่ยวกับการจราจรเป็นส่วนใหญ่รัฐบาลชุดนี้พิสูจน์ว่าห่วยได้สมดังความคาดหวังของผู้คนรองนายก2คนคือสมัครกับทักษิณต่อสู้อย่างเปิดเผยเพื่อช่วงชิงการครอบครองกรุงเทพและการแก้ปัญหาจราจรหลังจากทะเลาะกันไปได้3สัปดาห์ภูมิพลก็เหลืออดย้ำยันทั้ง2คนว่าไม่ได้แก้ไขนะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยในเรื่องจราจรตอนนั้นคือคุณสมัครกับคุณทักษิณนะคุณสมัครเขาเป็นเจ้าความคิดในเรื่องของการจะแก้ปัญหากรุงเทพนะครับนี่เราเข้าใจแล้วคุณทักษิณนี่เป็นหน้าใหม่เข้ามานะครับผู้พิพลบอกว่า ระหว่าง2ฝ่ายมีแต่พูดแล้วก็เถียงการตำหนิชนิดหน้าชานี้เป็นข่าวพาดหัวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมีแต่พูดแล้วก็เถียงนี่นะเป็นเวลาหลายวันที่ทักษิณสมัครและบรรหารพลานสติแตกเพื่อแสดงความสำนึกผิดบรรหารประกาศว่าจะน้อมรับใส่หัวและประสานงานกับ2รองนายกสมัครกับทักษิณให้สัญญาว่าจะทำงานร่วมกันแม้จะปฏิเสธว่าพวกตนไม่ได้มีปัญหาการทำงานร่วมกัน4วันต่อมาพวกเขาเข้าพบภูมิพลเป็นเวลาหลายชั่วโมงไล่ดูแผนที่กรุงเทพและลงรายละเอียดปัญหาแต่ละพื้นที่นะทักษิณกล่าวอย่างจ่อยๆว่าเราไม่เคยคิดในสิ่งที่ภูมิพลให้การแนะนำมาก่อนเลยอีกคำรบหนึ่งที่ภูมิพลได้แสดงให้เห็นว่านักการเมืองไร้ความสามารถและไม่ใส่ใจประชาชนความเกรี้ยวกราดที่เขาสำแดงออกมาไม่ใช่เรื่องปกติและออกจะไม่งามแต่ประชาชนเข้าใจว่าเขามีปัญหาสุขภาพแม่เสียชีวิตและยังต้องเที่ยวไปยังบรมมหาราชวังเพื่อเฝ้าศพแม่อยู่ทุกวันกระนั้นเขาก็ทำการปกป้องตัวเองอย่างพิลึกมากที่เผยให้เห็นถึงความเก็บกดและความย้อนแย้งที่เขารู้สึกในสถานะที่เขาดำรงอยู่และในตัวสถาบันประจำตระกูลของเขาเองเขาอ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญในฐานะพลเมืองทั่วไปที่จะตำหนิผู้นำที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีนักเพราะเกือบจะเป็นการพูดเรื่องการเมืองและพวกเขาก็อาจจะไม่พอใจได้ว่าทำไมกษัตริย์พูดเรื่องการเมืองในความเป็นจริงกษัตริย์ก็มีสิทธิ์ในความเป็นจริงกษัตริย์ก็เป็นพลเมืองไทยที่มีสิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญทุกๆคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดก็เลยขอใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่จะพูดอย่างนี้
ถ้าหากพวกเขาอยากจะหาความผิดทางกฎหมายก็เชิญอยากได้ยินข้อหาโอ้โหนี่ท้าทายนี่อย่างหนักเลยนะเนี่ยนะครับนะเหมือนคนอื่นทั่วไปเป็นพลเมืองนะอยากใช้สิทธินี้แต่ว่าฐานะประมุขนี่ใครฟ้องร้องไม่ได้นะชั่วแวบหนึ่งภูมิพลได้ลากบัลลังก์ลงมาอยู่ในระดับเดียวกันกับสามัญชนเปลื้องเกราะกำบังพิเศษออกมาอย่างหน้าหวาดเสียวไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอ้างสิทธิ์ของพลเมืองเพื่อจะแทรกแซงแต่มันได้ผลชะงัดเมื่อเขาเข้าโรงพยาบาลไปอีกครั้งในเดือนกันยายนเพื่อจัดการแผลที่เกิดจากการผ่าตัดคนก็พากันพูดว่าบรรหารทำให้โรคหัวใจของเขากำเริบนั่นยังไม่จบสำหรับการวิจารณ์เชื่อเฉือนของภูมิพลต้นเดือนกันยายนกรุงเทพเกิดน้ำท่วมอย่างหนักภูมิพลที่ยังอ่อนระโหยจากการผ่าตัดพบกับเจ้าหน้าที่กทม.และกรมชลประทานเป็นเวลา3ชั่วโมงซึ่งได้รับการเผยแพร่ทางโทรทัศน์เขาจิ้มนิ้วไปบนแผนที่ที่กองเป็นที่ตั้งกองเป็นตั้งเขาอยากจะรู้ว่าทำไมคนที่อยู่ย่านชานเมืองกรุงเทพจึงไม่ได้รับการป้องกันจากน้ำท่วมอีกครั้งที่เขาพูดถูกในระดับหนึ่งรัฐบาลสามารถทำได้มากกว่านี้ที่จะลดผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นขุดลอกคลองและสูบระบายน้ำพวกเขาน่าจะขุดคลองให้มากกว่านี้ตั้งแต่10ปีที่แล้วภูมิพลบอกแต่เขาอีกนั่นแหละมันเป็นถ้อยคำโวหารมากกว่าที่จะเป็นคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ปลายปี2538แม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อท้นในระดับที่สูงยังไม่เคยปรากฏมาก่อนสภาพเลวร้ายจากภาวะน้ำท่วมน้ำทะเลหนุนและสภาพดินฟ้าอากาศทำให้การระบายน้ำทำได้อย่างเชื่องช้าผิดปกติผลที่สะสมกันมาเป็น10ปีจากการก่อสร้างที่ไร้การควบคุมยิ่งซ้ำเติมปัญหาชานเมืองถูกน้ำท่วมมากกว่าเนื่องจากรัฐบาลปิดประตูน้ำเพื่อรักษากรุงเทพชั้นในอันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลและวังคนไทยบางส่วนยังตั้งคำถามอย่างจริงจังถึงการวิจารณ์อย่างกล้าวของภูมิพลพวกเขากังวลว่าเขาไม่ได้เพียงแค่ลดทอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลบรรหารเท่านั้นหากยังรวมไปถึงระบบรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอีกด้วยกุสุมาสนิทวงศ์นายุทธยา นักรัฐศาสตร์กล่าวไว้ว่าเป็นห่วงว่าประชาชนจะมองไปที่รัฐบาล นี้แล้วบอกว่าประชาธิปไตยไม่ได้ผลซึ่งนั่นไม่ชัดเจนว่านั่นไม่ใช่ประเด็นที่แท้จริงที่อยู่ในใจของภูมิพลหลังจากน้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์บรรเทาลงในเดือนพฤศจิกายนปราโมทไม้กลัดผู้ช่วยเรื่องน้ำของภูมิพลประกาศว่าเพื่อที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมในอนาคตมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเขื่อนอีก2แห่งในภาคเหนือคือแก่งเสือเต้นและแควน้อยภูมิพลเองกวดขันให้เร่งมือในโครงการป่าสักและปากพนังแม้ว่าต้นทุนของปากพนังจะบานปลายไปถึง600ล้านเหรียญสหรัฐก็ตามรัฐบาลยอมงอโดยไม่มีคำถามใดๆนักสิ่งแวดล้อมไทยที่คัดค้านแก่งเสือเต้นอย่างแข็งขันเพราะมันจะท่วมป่าสักสมบูรณ์ไปก็เถียงอะไรไม่ได้มากนะ1ปีต่อมาไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะลาออกจากตำแหน่งนายกบรรหารสนองวังด้วยการเร่งออกมติครม.อนุมัติโครงการแก่งเสือเต้นเมินผลการศึกษาผลกระทบด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ออกมาในแง่ลบมือของภูมิพลที่แทรกแซงการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นมองเห็นได้ไม่ชัดเท่าเปรมคอยจัดการตามช่องประตูหลังทว่าก็มีอานุภาพไม่แพ้กันการชนะเลือกตั้งของชวนในปี2535ทำให้เขามีอำนาจที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นด้วยวุฒิสภาที่ยังเต็มไปด้วยคนที่รสช.แต่งตั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นไปไม่ได้หากกองทัพไม่เอาด้วยและพวกเขายังจะขัดขวางความพยายามในการแก้ไขกฎเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกด้วยเดือนมีนาคม2537ชวนเข้าหาเปรมเพื่อขอให้สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญและได้รับการตอบสนองที่เหมือนกับถูกตบหน้าหงายออกมาตามธรรมดาแล้ววุฒิสมาชิกทหารจะไม่โผล่ไปร่วมประชุมวุฒิสภาแต่ในวันถัดมาจากที่ชวนไปพบเปรมวุฒิสมาชิกเกือบทุกคนมาประชุมพร้อมทั้งส.ส.ฝ่ายค้านต่างพร้อมใจกันโหวตล้มยัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญของชวนจากนั้นพวกเขาก็ยื่นยัตติเสนอรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพวกเขาเองและลงมติผ่านวาระแรกไปรวดเร็วโดยสาระแล้วมันคือรัฐธรรมนูญฉบับ2521ที่ทำให้เปรมกับกองทัพสามารถเสวยอำนาจได้อย่างยาวนานนะครับข้านักศึกษาแล้วเขาก็นะแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วก็ได้รัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นเผด็จการ
เรียกว่ามากที่สุดฉบับหนึ่งของไทยเลยก็ได้นะครับก็คือให้อำนาจทหารนะให้อำนาจข้าราชการแล้วก็ที่สำคัญก็คืออำนาจของการแต่งตั้งนะครับซึ่งทั้งหมดถ้าว่าไปแล้วก็คือนะครับไม่ให้เป็นประชาธิปไตยนั่นแหละยึดอำนาจไปจากประชาชนแล้วไปอยู่ในมือของทหารหน่วยงานราชการและก็เครือข่ายของเจ้าโดยเฉพาะยิ่งผ่านทางสว.แล้ววันนี้ก็พยายามจะไปตรงนั้นอีกนะพี่น้องเมื่อชวนดันทุรังปีขวาก็ออกมาส่งเสียงที่ชวนให้นึกถึงเมื่อปี2519สมัครเรียกข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของชวนเท่ากับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพราะมันจะเปลี่ยนโครงสร้างการปกครองที่ออกแบบโดยจุฬาลงกรณ์นักวิชาการปีขวาอย่างภูนศักดิ์วรรณพงศ์บอกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีนัยยะว่าส.ส.สามารถเป็นตัวแทนของประชาชนได้ดีกว่าภูมิพลเขาสะท้อนจริตของภูมิพลด้วยการบอกว่าส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งนั้นสกปรกและช่อฉนและการรัฐประหารมีความชอบธรรมโดยพูดว่าเราต้องเลิกยึดติดรัฐธรรมนูญบนกระดาษมากเกินไปซึ่งไม่ว่าจะเขียนดีแค่ไหนก็พิสูจน์แล้วว่าล้มเหลวเราต้องให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเราขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มลูกเสือชาวบ้านและกลุ่มอนุรักษ์จักรีที่คล้ายกับพวกกระทิงแดงผู้นำของพวกนั้นประกาศว่าประเทศไทยจะต้องไม่ละทิ้งระบอบกษัตริย์ที่มีรัฐธรรมนูญระบอบการปกครองของเราต้องไม่เหมือนสหรัฐฝรั่งเศสหรือประเทศคอมมิวนิสต์ตระกูลจักรีไม่ใช่ไดโนเสาร์พี่น้องเข้าใจไหมครับว่าการต่อสู้ตลอดที่ผ่านมานั่นคือการต่อสู้ระหว่างภูมิพลระบอบภูมิพลนะแล้วก็สำนึกแบบศักดินาที่มันจะครอบงำประชาชนขณะที่โลกมันเปลี่ยนไปเขาต้องใช้ยาแรงขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่นะในประวัติศาสตร์เนี่ยปี35นะเราแทบจะไม่ยอมรับแล้วนะจนกระทั่งนำให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ40นะแต่เมื่อเขาปล่อยให้40ถือว่าเป็นนะการถูกรุกคืบเนี่ยแต่ว่านะครับก็ได้นะต่อให้แลกเปลี่ยนมาด้วยบารมีซึ่งทักษิณได้ชูให้ชัดเจนนะครับเมื่อตอนที่ครบรอบนะ60ปีของการครองราชใช่ไหมก็ทำกันอย่างยิ่งใหญ่ แต่เขารู้ถึงอันตรายตรงนี้ดีเพราะนั้นต่อให้เอาใจเขาแค่ไหนอย่างไรนั้นเขายอมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการลุกคืบในเชิงนะครับจิตสำนึกมากจนเกินไปนะครับนี่นะครับเขาเป็นศัตรูกับประชาชนตลอดกับระบอบประชาธิปไตยมาตลอดแล้วสร้างเครือข่ายให้ขึ้นมาพูดอย่างนี้ครั้งหนึ่งคุณสมัครก็อยู่ฝั่งนั้นเต็มๆนะการขู่คำรามนี้ดำเนินไปตลอดทั้งปีและความพยายามใดๆของชวนที่จะกระทำผ่านรัฐบบรัฐสภาล้วนความไม่เป็นท่าเดือนกันยายนเขายื่นยัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่อ่อนลงมามากแล้วชวลิตทินเลงว่าชวนจะล้มเหลวถอนพรรคของเขาออกจากการร่วมรัฐบาลด้วยหวังว่ารัฐบาลจะพังภาพชวลิตมองตัวเองเป็นนายกคนต่อไปพร้อมการสนับสนุนจากกองทัพในหมากตานี้เปรมสอดเข้ามาอีกครั้งแต่คราวนี้อยู่ซีกตรงข้ามตรงข้ามเปรมเกลี้ยกล่อมอดีตนายกชาติชายที่ตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาให้มาร่วมรัฐบาลชวนเพื่อให้มีเสียงข้างมากเป็นการสกัดชวลิตแล้ววุฒิสมาชิกทหารก็เปลี่ยนข้างหันมาโหวตสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญของชวนซึ่งว่ากันตามเนื้อผ้าในแง่การพัฒนาประชาธิปไตยแล้วเป็นเพียงประเด็นกระบวนการปลีกย่อยการสอดมือที่มองไม่เห็นออกมาในคราวนี้แสดงให้เห็น2ประการคือ 1. วังซึ่งผ่านนอมินีคือเปรมยังคงทรงอิทธิพลสูงในกองทัพและพร้อมจะใช้อิทธิพลนั้นอย่างเรื่อยเปื่อยและ 2. คือวังไม่ไว้ใจชวลิตยิ่งกว่าชวนก็พลเอกชวลิตเนี่ยความคิดเนี่ยนะกรมน.เขามีข้อมูลข่าวสารหมดนะครับถึงจะไปช่วยยังไงแต่จริงๆนี่คุณอยู่ในฝ่ายที่จะต้องการจะสร้างประชาธิปไตยเป็นนายทหารประชาธิปไตยละทวารตรงๆแล้วก็มีจิตสำนึกก้าวหน้าไปถึงระดับที่เป็นสังคมนิยมนะครับเป็นมาร์กซิสหน่อยๆนะถึงจะไม่ใช่เต็มทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็เป็นประชาธิปไตยเอาจริงๆไม่เลยไปขนาดนั้นเป็นประชาธิปไตยนะวังไม่ไว้ใจครับใครที่เป็นประชาธิปไตยหัวก้าวหน้าเนี่ยเขาไม่ไว้ใจไม่เอาใช้แล้วพลเอกชวลิตมีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดนะ66/23นั่นก็รับใช้ทางวังนะครับแต่พอจะสร้างประชาธิปไตยปุ๊บเขาเขี่ยทิ้งเลยความอดทนของรัฐบาลชวนต่อการแทรกแซงของวังมีขีดจำกัด
ความพยายามของภูมิพลที่จะกำกับนโยบายต่างประเทศเกี่ยวกับพม่าและกัมพูชาในอีกทิศทางหนึ่งถูกปฏิเสธและกลายเป็นว่าสร้างความขายขี้หน้าแก่วังรวมทั้งกองทัพด้วยชวนจริงๆก็เจ้าหลักการนะบางเรื่องเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่รู้นะขึ้นมาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเจ้าเขาอะไรยังไงคงจะมารู้ในตอนหลังนั่นแหละนะครับเนี่ยหรืออาจจะรู้แต่ว่าก็ในบางเรื่องเนี่ยก็ยังต้องรักษาหลักการเพราะเรื่องการสร้างภาพของเขานี่ถือว่านะครับเป็นเรื่องสำคัญแต่ภูมิพลนะครับคนที่จะรู้ได้จริงๆก็คือคนที่โดนปลดลงไปนะครับโดนหักหน้าตรงๆนั่นแหละถึงจะมารู้ทีหลังแม้ทางรัฐทักษิณนะตอนนั้นที่เข้าไปเรื่องน้ำนั่นก็ยังโอ้ข้าพเจ้าคาดไม่ถึงนะเจียมเนื้อเจียมตัวนะแต่ยับก็ยังไม่รู้จริงหรอกเพราะว่าหลังจากนั้นตอนเป็นนายกนะครับก็เอาแผนเรื่องน้ำเนี่ยจะเอาแบบบูรณาการเลยจะช่วยพ่อมาให้หายเหนื่อยเนี่ยก็ยังทำอยู่นะก็แสดงว่าไม่รู้เท่าทันว่าภูมิพลเนี่ยเขาอยู่เบื้องหลังเรื่องเหล่านี้มาตลอดนะครับจิตสำนึกเขาเป็นอย่างไรนั้นภาพสะท้อนจากกระจกที่ชื่อ The King Never Smiles เนี่ยนะครับมันให้เราได้รับรู้อย่างดียิ่งนะครับในช่วงทศวรรษ2533ภูมิพลยังคงติดอยู่ในวิธีคิดยุคสงครามเย็นและกระทั่งสมบูรณาญาสิทธิราชโดยซ้ำเขาเชื่อว่าจีนพม่าและโดยเฉพาะเวียดนามยังคิดจะยึดครองไทยโดยไม่ว่างเว้นบทบาทครอบงำของเวียดนามในลาวและกัมพูชาที่ภูมิพลถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อราชอาณาจักรไทยในความรู้สึกของภูมิพลเขาแสดงออกในเรื่องนี้เป็นประจำต่อนักการทูตและนักวิชาการต่างประเทศรวมทั้งผู้นำทหารของไทยก่อนหน้าชวนกองทัพไทยเป็นผู้กำหนดทิศทางความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านกองทัพคงความสัมพันธ์ร่วมมือกันดีกับสล็อกของพม่าและในกัมพูชาก็ทำงานใกล้ชิดกับกองกำลังต่างๆบริเวณพรมแดนรวมถึงพรพศกับเขมรแดงที่เคยสร้างประวัติศาสตร์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งพวกเขาต่อสู้กับฮุนเซนที่ได้รับการสนับสนุนจากฮานอยในเชิงยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์อย่างนี้ไม่ได้เป็นคุณต่อไทยมากนะมีแต่นายพลไทยที่กอบโกยหลายล้านเหรียญสหรัฐจากการทำไม้อัญมณีและธุรกิจอื่นร่วมกับสล็อกและก็เขมรแดงเมื่อชวนขึ้นสู่อำนาจนโยบายต่อทั้งสองฝากพรมแดนก็กลับตาลปัตรรัฐบาลของเขาประสานเสียงกับนานาชาติในการสนับสนุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยขององซานซูจีด้วยแรงกดดันที่มากขึ้นเรื่อยๆที่จะนำพรพศเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรัฐบาลสั่งให้กองทัพไทยตัดสัมพันธ์กับเขมรแดงสหประชาชาติกำลังเตรียมการเลือกตั้งในเวียนในกัมพูชาและเขมรแดงได้ข่มขู่จะทำลายการเลือกตั้งกองทัพไทยปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งสองกรณีธุรกิจที่ทำกับทหารพม่าดำเนินไปอย่างไม่ขาดช่วงก่อนถึงวันเลือกตั้งในกัมพูชาเขมรแดงทำการก่อการร้ายจากฐานที่ตั้งที่อยู่ฝั่งไทยนักข่าวจำนวนมากและผู้รายงานของสหประชาชาติชี้ว่าเขมรแดงจะทำอย่างนี้ได้ก็โดยการสนับสนุนจากไทยเท่านั้นรัฐบาลชวนขายขี้หน้าเมื่อต้นเดือนสิงหาคม2536กองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติที่ถูกเขมรแดงจับกุมอยู่ช่วงหนึ่งเห็นประจักษ์แก่ตาว่ากองทัพไทยปันอาหารและยูกยาให้กับเขมรแดงทำให้นานาชาติพากันประณามไทยขณะที่คนของชวนปฏิเสธว่ามันไม่ใช่นโยบายที่เป็นทางการภูมิพลปกป้องกองทัพเขาไม่ยอมรับว่าสล็อกเป็นรัฐบาลที่เลวร้ายอีกทั้งยังดูทำท่าว่าจะไม่เข้าใจปัญหาเขมรแดง 2-3 สัปดาห์หลังจากเกิดกรณีเขมรแดงเขากล่าวกับนักการทูตไทยว่าประเทศไทยควรให้ความร่วมมือกับเพื่อนบ้านและไม่ควรใส่ใจกับตำรวจโลกซึ่งหมายถึงสหรัฐอเมริกาพม่ากำลังถูกปฏิบัติต่อเหมือนเป็นสิ่งปฏิกูลหากเราผูกมิตรกับคนอย่างนี้ตำรวจก็ต้องจับเราดังนั้นเมื่อเราช่วยพม่าหรือติดต่อสัมพันธ์กับพม่าประชาคมโลกก็จะปฏิบัติต่อเราเหมือนคนเลวไปด้วยหากเรายึดตามแนวตะวันคิดตะวันตกและเฮโลตามไปกับเขาด้วยโดยบอกว่าพม่าเลวเราก็จะมีเพื่อนบ้านอย่างบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาส่วนกัมพูชานั้นเขาบอกว่าเขมรแดงควรมีส่วนแบ่งในอำนาจทั้งนี้เพื่อเลี่ยงความขัดแย้งที่พวกยุโรปได้สร้างขึ้นที่บอสเนียเขาเสริมอย่างชอบกลว่าที่เราต้องการให้เกิดน้อยที่สุดคือการที่กำลังของสหประชาชาติมาใช้ดินแดนของไทยเพื่อแทรกแซงการทหารในพม่าด้วยการให้ท้ายของภูมิพลกองทัพไทยยังร่วมมือกับสล็อกและพรพศต่อไป
ในเดือนมีนาคม2537เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงเทพยกประเด็นนี้ต่อสาธารณะพ่อกองทัพไทยปฏิเสธเรื่องนี้ปลายเดือนพฤษภาคมอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยที่เกษียณไปแล้วมอร์ตันอับราโมวิชวิจารณ์ภูมิพลด้วยคำถ้อยคำรุนแรงในวอชิงตันโพสต์เครื่องมือที่ยังคงหลงเหลืออยู่มีแต่การโน้มน้าวเชิงศีลธรรมและการทูตเท่านั้นคอยย้ำเตือนคนไทยว่าพวกเขากำลังบ่อนทำลายเพื่อนบ้านและงานที่ประชาคมโลกอุตสาห์คลุ่มกระทำมากรุงเทพจะขัดขืนการยกเรื่องนี้ขึ้นมาแต่การทำอย่างนั้นในระดับพหุภาคีมีแต่จะทำให้เกิดแรงกดดันเพิ่มมากขึ้นต่อกองทัพและอาจจะลากเอาคนระดับสูงของไทยรวมถึงกษัตริย์ที่เป็นที่เคารพเข้ามาร่วมวงด้วยการเอ่ยถึงภูมิพลนี่ดูไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่เห็นได้ชัดว่าเพื่อสกิดตัวภูมิพลคนไทยบางคนเดือดดาลกล่าวหาอับราโมวิชว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและเรียกร้องให้ตีตาเขาเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์ของประเทศห้ามเข้าประเทศว่างั้นนะเขาจะมีลูกล้อคอยมาแสดงอาการอย่างนี้ตลอดพี่น้องกองบัญชาการทหารสูงสุดปฏิเสธว่ากองทัพไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเขมรแดงแต่มุ่งไปที่ประเด็นภูมิพลโดยกล่าวว่าการที่อับราโมวิชอ้างถึงกษัตริย์ไทยบ่งบอกชัดเจนว่าเขาไม่เข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับบทบาทของภูมิพลในฐานะประมุขของประเทศในระบอบรัฐธรรมนูญภูมิพลไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยไม่ว่าจะในหรือนอกประเทศทว่ากระทรวงต่างประเทศของไทยกลับออกแถลงการในเรื่องนี้อย่างนุ่มๆอ๋อในหมดแล้วต้องเปลี่ยนเสียงนะครับคือกองบัญชาการทหารสูงสุดออกมาปฏิเสธว่ากษัตริย์ภูมิพลไม่ยุ่งการเมืองนะ ทว่ากระทรวงต่างประเทศของไทยกลับออกแถลงการในเรื่องนี้อย่างนุ่มๆแสดงความเห็นด้วยกับอเมริกันแรงกดดันนี้ดูจะบังเกิดผลตลอดปีถัดไปไทยถอยห่างจากเขมรแดงเป็นส่วนใหญ่ตัดทอนน้ำเลี้ยงสำคัญที่หล่อเลี้ยงกองกำลังนี้ทิ้งไปการแทรกแซงอีกรูปแบบหนึ่งในช่วงนี้ก็น่าสนใจเนื่องจากมันบ่งชี้ถึงการที่ภูมิพลมีความอดทนน้อยลงต่อสังคมไทยในกลางทศวรรษ2533ภูมิพลปลุกโทษประหารกลับขึ้นมาอีกครั้งหลังจากระงับไปหลายปีประเทศไทยมีโทษประหารมาโดยตลอดสำหรับคดีอุกชะกันเช่นฆ่าตำรวจหรือค้ายาเสพติดปริมาณมากนักโทษประหารแต่ละรายมีสิทธิ์ร้องขออภัยโทษจากภูมิพลและจะถูกประหารก็ต่อเมื่อภูมิพลปฏิเสธคำร้องขอนั้นและคืนมันกลับไปยังรัฐบาลส่วนใหญ่แล้วภูมิพลลังเลที่จะเห็นชอบเขานั่งทับมันไว้หน่วงเหนียวการประหารให้ยืดออกไปปกติหลังจาก5ปีหรือ10ปีเขาจะลดโทษให้อย่างเป็นทางการน้อยครั้งมากที่เขาจะปล่อยให้มีการประหารด้วยการคืนคำร้องกลับไปโดยไม่ออกความเห็นตั้งแต่กลางทศวรรษ2533เขาไม่ได้อนุญาตให้มีการประหารโดยที่มีนักโทษประหารนับร้อยๆคนซึ่งกระทำให้ภาพพจน์ของเขามีลักษณะของเปนะมีเมตตามหากรุณาธิคุณนั่นเองถึงอย่างนั้นไทยก็มีปัญหาอาชญากรรมที่รุนแรงสาหัสจำนวนมากเกี่ยวข้องกับตำรวจและทหารซึ่งภูมิพลดูจะไม่เคยแตะในเรื่องนี้เลยเขาดูจะมองปัญหาเหล่านี้แบบพุทธนั่นก็คือการก่ออาชญากรรมเป็นอกุศลกรรมและขึ้นอยู่กับตัวอาชญากรที่จะกลับตัวกลับใจมิฉะนั้นก็ต้องทนทุกข์กับผลกรรมแต่ในกลางทศวรรษ2533โดยปราศจากคำประกาศหรือถ้อยแถลงใดๆภูมิพลเริ่มอนุญาตให้มีการประหารครั้งแรกก็ในปี2538บางคนบอกว่าฎีกาของนักโทษรายนั้นถูกดองไว้จนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และภูมิพลไม่เคยรับรู้แต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะมีใครกล้าละเลยเรื่องเกี่ยวกับอำนาจกษัตริย์ในช่วง 2-3 ปีต่อจากนั้นมีการประหารเพิ่มขึ้นอีกกรณีฆ่าคนตายและค้ายาบ้าเห็นได้ชัดว่าภูมิพลปฏิเสธฎีกาอย่างจริงจังคนไทยบางคนบอกว่าภูมิพลเริ่มหมดความอดทนกับสังคมขณะวาระของเขาใกล้สิ้นสุดขณะคนอื่นๆสันนิษฐานว่าเขาได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าโทษประหารเป็นวิธีการที่เป็นประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยไม่ว่าจะอย่างไรภาพพจน์เมตตามหากรุณาธิคุณก็เปลี่ยนไปเป็นความเด็ดขาดใช้พระเดชและใช้พระคุณ
มันสร้างบรรทัดฐานแก่กระบวนการยุติธรรมโดยทั่วไปเนื่องจากหลังจากนั้นการวิสามัญฆาตกรรมผู้ต้องสงสัยของตำรวจก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งมันย้อนกลับไปสู่ยุคสฤทธิ์และธานินทร์ที่กฎหมายถูกมองเป็นอุปสรรคต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมการขู่คำรามแทรกแซงในเรื่องนโยบายนั้นไม่พอเพียงสำหรับการทำรงบุญญาธิการในสภาพแวดล้อมใหม่ภูมิพลรู้จากประสบการณ์ด้วยการเปลี่ยนแปลงต่างๆในช่วงทศวรรษ2533วังต้องต่ออายุและทบทวนเส้นสายที่เชื่อมต่อกับชนชั้นนำของประเทศเพื่อโครงการสนับสนุนจากพวกเขาต่อไปภาวะเศรษฐกิจเฟื่องได้ทำให้วังถดถอยห่างจากใจกลางอำนาจทางเศรษฐกิจมากกว่าแต่ก่อนคือเศรษฐกิจดีคนเขาก็ไม่มานั่งนึกถึงบุญคุณนะนึกถึงสิ่งที่กษัตริย์ทำให้นะแล้วกษัตริย์ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรให้นะครับแม้กระทั่งถุงยังชีพนะมันกลายเป็นเรื่องกระจอกไปนะครับเนี่ยก็ช่วงหลังเนี่ยเราก็ได้มาพูดคุยแล้วมองกันอย่างตลกอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งทุนใหม่ซึ่งก็พัฒนามาจากไพร่ได้รุกเข้ามายังถิ่นฐานของทุนเก่าเศรษฐีใหม่หลายสิบที่ไม่มีเส้นสายสัมพันธ์กับชนชั้นปกครองเก่าแต่ขี่เบนซ์แบบเดียวกันแล้วก็หาซื้อของใช้หรูหราแบบเดียวกันธุรกิจที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวมาไม่นานของพวกเขาก็รุ่งเรืองประชันกับบริษัทของครอบครัวผู้ดีต่างๆและบางทีก็ทำเอาหน้าเก่าล้มไปด้วยอย่างในกรณีการล้มอันอื้อฉาวของธนาคารกรุงเทพพาณิชยการที่วังมีเอี่ยวอยู่ด้วยมันเป็นของสกุลปราโมทเทวกุลและสกุลอื่นๆในเครือจักรีคนในวังจำนวนมากรวมทั้งครอบครัวภูมิพลก็ฝากเงินไว้ที่นั่นธนาคารกรุงเทพพาณิชยการนะครับคงคือคุ้นชื่อนะนะครับตามที่เคยปฏิบัติกันมาสถาบันกษัตริย์ผูกความจงรักภักดีจากครอบครัวร่ำรวยที่สุดของราชอาณาจักรไว้โดยการแต่งงานไขว้และลงทุนร่วมกันภูมิพลขาดแคลนทรัพยากรลูกที่จะทำอย่างนั้นได้ดังนั้นทีมงานของเขาจึงฉลาดสร้างพันธมิตรกับเศรษฐีใหม่ตัวอย่างเช่นในตอนต้นทศวรรษนั้นวังมีความสัมพันธ์เพียงน้อยนิดกับเศรษฐีใหม่เชื้อสายจีนที่ร่ำรวยที่สุด2คนคือเจริญสิริวัฒนภักดีเจ้าพ่อน้ำเมาและธนินเจียนวรนนท์แห่ง CP ที่มีทั้งธุรกิจการเกษตรค้าปลีกและโทรคมนาคมทั้ง2ชำนิชำนาญในการเปิดกระเป๋าเติมเงินให้กับนักการเมืองและข้าราชการทหารและข้าราชการแต่ละคนสร้างความร่ำรวยได้เกินหลัก 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยเป็นอิสระจากวังโดยสิ้นเชิงจะว่าไปแล้วภูมิพลมีสายโยงกับคู่แข่งของพวกเขานั่นคือเกษตรกรรายย่อยที่ถูกคุกคามจากระบบเกษตรบรรษัทของธนินและตระกูลผู้ดีพิรมภักดีเจ้าของเบียร์สิงห์ผู้ครองตลาดเบียร์ที่กำลังถูกเจริญท้าชิงการผูกขาดแทบจะโดยสิ้นเชิงของเบียร์สิงห์ได้รับประทานมาจากประชาธิปกและครอบครัวภูมิพลก็ถือหุ้นอยู่ด้วยต้นทศวรรษ2533เจริญกับธนินขยายอาณาจักรอย่างรวดเร็วและขยายธุรกิจเข้าไปในอุตสาหกรรมที่สำคัญอื่นๆทั้งสองเชิญนอมินีของภูมิพลเข้าไปเป็นผู้บริหารในอาการที่บ่งว่าสมประโยชน์ร่วมกันที่สำคัญที่สุดคือเปรมเป็นกรรมการของ CP ขณะที่สิทธิ์สเวตศิลาองคมนตรีคนหนึ่งก็เป็นกรรมการของบริษัทในเครือ CP หลายแห่งตำแหน่งทั้งหมดมีเงินเดือนกินในส่วนของเจริญความสัมพันธ์ยิ่งใกล้ชิดกว่านั้นแม้ว่าเขาจะเฉือนธุรกิจของพิรมภักดีไปก็ตาม หรือมันกลับเป็นคุณ ก็ไม่แน่หลังจากเจริญเทคโอเวอร์กลุ่มโรงแรมอิมพีเรียลที่กำลังจะเจ๊งไปเปรมกลายเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัทนี้และลูกพี่ลูกน้องของสิริกิจคือสฤทธิ์คุณกิติยากรก็เป็นประธานบริษัทในเวลาเดียวกันนั้นเจริญตั้งพี่ชายของสิริกิจที่เป็นองคมนตรีอดุลกิจกิติยากรเป็นประธานบริษัทเบียร์ช้างที่ตั้งขึ้นใหม่เจริญกับภรรยาได้รับเครื่องราชชั้นสูงในช่วงนั้นเองที่สำคัญยิ่งก็คือการรวมทุนเจริญถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ First Bangkok City Bank แต่มีรัฐบาลถือหุ้น 15%ในการตกลงธุรกิจที่อุ้มสมประโยชน์กันอย่างอื้อฉาวในปี2539สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้รับอนุญาตให้ซื้อหุ้นในคราวเดียวกัน 15% กลายเป็นหุ้นส่วนของเจริญวังใช้วิธีการเดียวกันนี้ในการสานสัมพันธ์เก่าๆ
ธนาคารกรุงเทพที่เป็นธนาคารใหญ่ที่สุดของประเทศและเป็นของตระกูลโสพลพานิชกำลังผ่องถ่ายการกุมบังเหียนไปสู่คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นคนรุ่นเด็กที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับสายสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างภูมิพลกับชินกับชาตรีโสพลพานิชผู้เป็นรุ่นปู่และรุ่นพ่อตามลำดับเพื่อประสานความแน่นแฟ้นเปรมมาเป็นประธานกิตติมศักดิ์กินเงินเดือนของธนาคารกรุงเทพด้วยภาพพจน์นอมินีของภูมิพลเปรมเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของกฤษฎามหานครนักสร้างบ้านและภายหลังยังเป็นประธานสายการบิน PB Air ที่ตั้งใหม่ของพิรมภักดีอีกด้วยองคมนตรีรายอื่นก็จับจองที่นั่งตามบริษัทต่างๆทั้งหมดสร้างรายได้ดีแต่ทว่าก็มีประโยชน์อีกทางหนึ่งการมีเปรมนั่งค้ำอยู่ทำให้อุ่นใจได้ว่าธุรกิจพวกนั้นจะให้การเชื่อฟังในระดับหนึ่งและหีบเงินบริจาค การกุศลของภูมิพลก็จะเต็มอยู่เสมอในอีกทางหนึ่งสำนักงานทรัพย์สินเอาเศรษฐีใหม่จำนวนมากเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจทางธุรกิจด้วยเงินเป็นกระตักสำหรับการลงทุนและที่ดินมหาศาลอยู่ในมือวังมีส่วนร่วมในโครงการอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากซึ่งยังรวมธนาคารไทยพาณิชย์ของสำนักงานทรัพย์สินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโครงการต่างๆมีเช่นโครงการคอนโดมิเนียมหรูอาคารสำนักงานโรงแรม5ดาวห้างสรรพสินค้าร่วมกับผู้ชนะในยุคเศรษฐกิจบูมอย่าง President Goldland Group ของครอบครัวศรีวิกรปิ่นจักรภาคแห่ง Finance One และแสนสิริ Property Group ของตระกูลล่ำซำกับจูตระกูลและอนันต์อัศวะโภคินแห่งแลนด์แอนด์เฮาส์กับสยามสินธร ธุรกิจอีกประเภทหนึ่งนำมาซึ่งทั้งเงินและความทะเยอทะยานทางสังคมของคนรวยใหม่ในทศวรรษ2133คนในแวดวงของวังลงทุนในสถานศึกษาเอกชนใหม่หลายแห่งกับโรงเรียนชั้นสูงของต่างประเทศเช่นแฮร์โรว์ที่มหิดลพ่อของภูมิพลเคยเรียนกับดอลวิชคอลเลจของอังกฤษและจีลองแกรมมาของออสเตรเลียอันหลังนี่ครอบครัวมหิดลเป็นหุ้นส่วนโดยตรงสร้างโรงเรียนกินนอนสำหรับลูกหลานคนรวยที่ดอยตุงอันเป็นอาณาจักรของสังวานบริหารจัดการโดยเลขานุการส่วนตัวของสังวานก็คือดิษณัฐดาดิษกุลโรงเรียนเหล่านี้ไม่ได้แค่สัญญาจะนำเงินของเศรษฐีใหม่มาสู่มือของวังเท่านั้นยังเป็นหลักประกันว่าลูกหลานของพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับการอบรมสั่งสอนในกรอบโลกทัศน์ของวังและเติบโตยึดมั่นในอุดมคติของตระกูลจักรีพี่น้องการครอบงำเนี่ยเขาไปทุกอนูจริงแล้วละเอียดผู้ไม่พ้นนี่ไม่ธรรมดาแล้วก็ที่ปรึกษาแต่ละคนก็เรียกว่าเป็นงานด้วยนะครับความพยายามที่สำคัญที่สุดในการดำรงความนิยมในสถาบันให้คู่บ้านคู่เมืองอยู่เสมอคือการโฆษณาทางสื่ออย่างมโหฬารตลอดเวลาเงินหลายสิบหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐถูกใช้ไปในช่วงทศวรรษ2533ในการโหมทุ่มรณรงค์โฆษณาและยกยอตระกูลจักรีมันถูกออกแบบให้ถ่วงดุลกับบรรยากาศสื่อยุคใหม่ที่กิจกรรมของเจ้าและของราชการถูกกลบไปหรือท่วมทับด้วยความบันเทิงมันยังมุ่งเป้าไปในการดึงความสนใจจากคนรุ่น30ลงมาที่เป็นคนเมืองมนุษย์เงินเดือนและคนหนุ่มสาวที่ได้อิทธิพลจาก MTV ที่มองว่าครอบครัวมหิดลเชยแหลกการทำการตลาดสถาบันกษัตริย์ด้วยสไตล์เก๋ไก๋ทันสมัยถูกใจคนรุ่นใหม่ตกเป็นหน้าที่รับผิดชอบของหลายคนที่มีประสบการณ์ในเทคนิคสื่อโฆษณาสมัยใหม่นำทีมโดยปีมลากุลเจ้าของ Pacific Communications Media Group ที่ผลิตนิตยสารผู้หญิงชั้นนำเช่นดิฉันทำสถานีวิทยุข่าวจราจรจส.100ผลิตรายการโทรทัศน์ป้อนเฉพาะช่อง5ที่เป็นของทหารซึ่งมีพลเอกแป้งมาลากุลน้องชายของปีเป็นผู้อำนวยการสถานีในช่วง2538ถึง2542โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมการตลาดมีฝีมือและเงินจากท่องที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการบินไทยตลอดจนผู้หลงไหลได้ปลื้มวังรุ่นใหม่เช่นอาจารย์กฎหมายและพรีเซนเตอร์โทรทัศน์ที่หมายปองของสูงที่ชื่อธงทองจันทรางสุพี่น้องทุกอย่างนะครับตัวละครหลายส่วนที่มันมีบทบาทมาถึงวันนี้นะมันพูดอะไรเนี่ยนะพี่น้องคงรู้นะความเป็นมาเป็นไปนะครับงานโฆษณาของพวกเขาโดดเด่นไม่ใช่โดยการมีการตีความเนื้อหาใหม่หากแต่ด้วยหน้าตาของการนำเสนอและหีบห่อที่ดีกว่าเขาเปลี่ยนฟุตเทจหยาบโบราณกับเสียงเพลงสรรเสริญที่อู้อี้ที่
ที่ขึ้นก่อนฉายหนังทุกครั้งในโรงในประเทศนี้ด้วยภาพสีสันจัดจ้านเทคนิคฮอลลีวูดของครอบครัวภูมิพลพร้อมด้วยดนตรีที่เรียบเรียงหรูหรากว่าเดิมภาพยนตร์สารคดีว่าด้วยเรื่องราวของครอบครัวนี้ถูกนำออกอากาศเป็นชุดทางโทรทัศน์หนังเกี่ยวกับงานอดิเรกของดนตรีของภูมิพลขี้ตะราชันเข้าฉายในโรงหนังให้เด็กนักเรียนมาดูกันเป็นคันรถบัสนักเรียนนักเรียบเรียงกับนักดนตรีรายใหม่ๆปรับเพลงของภูมิพลเป็นงานประสานเสียงและออเคสตราอลังการหยดย้อยงานละครหลากหลายรูปแบบถูกจัดแสดงเพื่อแสดงการเทิดทูนครอบครัวนี้ธงทองจรดปากกาบรรจงเขียนขึ้นมาเรื่องหนึ่งที่นำไปแสดงโดยกองทัพเรือแผ่นดินนี้มีกำลังซึ่งยกยอกษัตริย์ของกรุงเทพยุคแรกการผลิตต่างๆประดานี้ต้องใช้เงินมหาศาลนอกจากงบประมาณของรัฐแล้วบริษัทใหญ่ๆโดยเฉพาะของพวกเศรษฐีใหม่ที่เพิ่งได้ขยับเข้าไปในแวดวงของรั้วของวังไม่นานนี้ก็เต็มใจที่จะจ่ายยกตัวอย่างคีตะราชันได้เงินสนับสนุนจากเจริญสิริวัฒนภักดีการลงทุนในสื่อมวลชนของวังบ่งบอกว่าวังต้องการมั่นใจว่าการโหมประโคมทางสื่อจะบังเกิดผลจริงๆUnited Cinema ซึ่งเป็นของสำนักงานทรัพย์สินซื้อสำนักพิมพ์สยามเพรสและร่วมธุรกิจสื่อใหญ่กลุ่มอื่นในปี2537 United Cinema Take Over สยามรัฐหนังสือพิมพ์ที่เคยมีสีสันของปราโมทคึกฤทธิ์ปราโมทแต่ในช่วงใกล้เคียงกันนั้นก็ลงทุนเปิดหนังสือพิมพ์การเงินภาษาไทยชื่อสื่อธุรกิจกับหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษฉบับที่3คือ Business Dayตรีทศยุทธเทวกุลริ้วล้อใกล้ชิดที่สุดคนหนึ่งของเปรมและหุ้นส่วนธุรกิจของครอบครัวภูมิพลก็พยายามจะเข้าสู่วงการธุรกิจสิ่งพิมพ์ด้วยเขาเทคโอเวอร์หนังสือพิมพ์สยามโพสต์ที่กำลังร่อแร่ซึ่งมุ่งตลาดคนกรุงเทพที่มีการศึกษาเมื่อสยามโพสต์ยังคงเข็นไม่ขึ้นอยู่นั่นเองปีมลากุลก็มารับช่วงก้าวที่โฉ่งฉางที่สุดของวังคือการลงทุนในสถานีโทรทัศน์แห่งใหม่หลังเหตุการณ์พฤษภา2535เผยให้เห็นถึงการที่กองทัพครอบงำและบิดเบือนข่าวโทรทัศน์รัฐบาลชวนเริ่มขยับขยายโทรทัศน์โดยออกใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์แห่งที่5ซึ่งกลายมาเป็น ITV ผู้ชนะได้รับใบอนุญาตในเดือนเมษายน2538คือกลุ่มที่นำโดยธนาคารไทยพาณิชย์และสำนักงานทรัพย์สินพร้อมด้วย Pacific Communications ของปีและเครือ Nation สื่อต่างๆที่ลงทุนไปนี้ไม่ได้แสดงความนิยมเจ้าอย่างโจ่งแจ้งและผอ.สำนักงานทรัพย์สินจิรายุก็ยืนยันว่าเป็นการลงทุนหวังผลกำไรล้วนๆแต่ก็เกิดความสงสัยว่าวังต้องการวางมือไว้ไม่ห่างเพื่อจำเป็นเผื่อในกรณีจำเป็นสิ่งบ่งชี้อีกอย่างหนึ่งคือการตั้งคณะกรรมการอสมทชุดใหม่โดยบรรหารในเดือนพฤษภาคม2539ที่ทำหน้าที่ดูแลสถานีโทรทัศน์2แห่งกับคลื่นวิทยุจำนวนมากและเป็นสำนักข่าวของรัฐบาลประธานก็คือพลเอกมงคลอัมพรพิสิทธิ์หลิวล้อเก่าแก่อีกคนหนึ่งของเปรมและกรรมการอีกคนหนึ่งก็คือธงทองงานชิ้นเอกของการโฆษณาชวนเชื่อที่วางแผนมาตั้งแต่2535แล้วก็คือการเฉลิมฉลองมาราธอน24เดือนในวาระที่ภูมิพลนั่งบัลลังก์มานานถึง50ปีในปี2539งานนี้จะยิ่งใหญ่กว่างานแซยิดของเขาในปี2530ไม่เพียงแต่จะในแง่ของความมโหฬารของกิจกรรมต่างๆเท่านั้นแต่ยังในแง่ของความสูงส่งที่ภูมิพลถูกยกให้ขึ้นไปอีกด้วยการยกยอของกษัตริย์ภูมิพลนะพี่น้องนะเนี่ยคราวหน้าเนี่ยนะครับเรามาอ่านต่อดีกว่าเพราะเหลือตอนนี้อ่านมานี่ประมาณเลยครึ่งมานิดหน่อยเองนะครับสำหรับตอนนี้นะการยกยอนี่เขาทำกันอีกโอ้โหนี่นะครับเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับสำคัญเลยทุกอย่างเนี่ยนะครับเขาทำอย่างประณีตแล้วก็จะเห็นว่า เสียงของคาราวานคาราบาวนั้นก็เริ่มแปลงไปในยุคนี้นะพี่น้องนะเพลงของคาราบาวต่างๆพอคุณทักษิณขึ้นมานี่นะครับได้ระยะหนึ่งเขาตั้งตัวแต่งเพลงเนี่ยเป็นศัตรูชัดเจนนะครับก็เห็นได้ชัดว่าเป็นการโจมตีแล้วก็นะถึงขนาดนะตอนหลังก็นโยบายพอเพียงเพราะนั้นเสียงที่นะครับเราหวังว่าจะเป็นเสียงให้กับประชาชนนะในยุคที่นะผมเรียนมหาวิทยาลัยในปี27นะครับถึง30เนี่ย
ก็มองนะครับที่มาแรงมากก็มีเนี่ยคาราวานคาราบาวแล้วก็คุณพงเทพปรากฏว่านะครับคุณพงเทพไม่เอาก็หายไปแล้วก็ไม่ดังนะครับส่วนคนที่นะรับงานแล้วก็ได้ประโยชน์เต็มๆแล้วก็ถึงขนาดร่ำรวยแล้วก็ตอนหลังนี่ก็อยู่ในแวดวงของทหารของอะไรมาตลอดแต่แอดนี่เขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับคือคนดังนะครับรสช.ทั้งหลายนี่ก็นะครับเขาก็ต้องมองหาคนดังทั้งนั้นนะครับเครือข่ายเจ้าที่เขาจัดการเรื่องสื่อเนื่องจากภูมิพลรู้แล้วว่ากระแสโลกนั้นนะครับมันเปลี่ยนไปเยอะมากจนกระทั่งเขาเนี่ยคุมไม่อยู่นะแม้กระทั่งนักการเมืองฝั่งที่เขาคิดว่านะประชาธิปัตย์เองอย่างชวนเนี่ยมันก็จอมหลักการคือบังเอิญเรื่องของเรื่องเนี่ยภูมิพลไม่กล้าไปบอกว่ากูจะครองแผ่นดินอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนี้ระบอบอย่างนี้กูต้องการอย่างนี้พูดเต็มๆไม่ได้นะก็อ้อมไปอ้อมมาใช้ตัวละครโน่นนั่นนี่ไปที่สุดเนี่ยนะครับทนไม่ได้ก็ต้องออกมาพูดกันชัดๆอยู่หลายครั้งแล้วไอ้การตีไพ่โง่เนี่ยมันก็จะออกมาในช่วง4ธันวาเกือบจะทุกปีจับกระแสได้ว่าแกมองตรงไหนแล้วไปดูคำปราศัยของกษัตริย์ภูมิพลนะถ้าใครจะวิเคราะห์นะว่ากษัตริย์ภูมิพลเปลี่ยนความคิดไปอย่างไรเนี่ยให้ไปดูคำปราศัยช่วง4ธันวานะครับพูดถึงนายกแต่ละคนเนี่ยคำพูดแต่ละช่วงมีลักษณะเนื้อหาอย่างไรก็ลองไปดูนะครับช่วงไหนพอใจก็จะออกมาแบบเป็นสนุกสนานเฮฮาหน่อยแต่ถ้าช่วงไหนไม่พอใจนะครับจะได้ยินคำด่าคำดุคำกระทบกระแทกนะครับเขาปิดไว้ไม่อยู่นะครับเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะพี่น้องนะตอนนี้นะครับก็น่าสนใจมากๆครับนะครับเรื่องการเงินการทองเรื่องเศรษฐกิจนะเขาวางแผนอะไรไว้เยอะมากนะครับลงทุนกันอย่างหน้ามืดตาบอดแล้วก็หวังจะได้ประโยชน์เต็มที่นะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องการเฉลิมฉลองต่างๆที่กำหนดเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้เงินทองไหลไปเทไปนะครับเศรษฐกิจตอนนั้นเองเนี่ยนะครับก็พยายามจะแสดงตัวเหมือนกันนะเรื่องสุริโยไทยทั้งหลายนะพี่น้องคงจำได้นะอุ้ยเขาวางภาพกันแบบสุดๆเป็นรูปช่วงของการอวยเจ้านะครับเพื่อเจาะยางประชาธิปไตยอย่างเต็มๆครับการเจาะยางประชาธิปไตยนั้นคือการยกตัวเองขึ้นมาไปครอบงำทุกจุดแล้วก็จะต้องไม่ให้ประชาชนนั้นนะครับงอหัวขึ้นมาได้แม้กระทั่งนะครับการสร้างเครือข่ายของเจ้านะครับต่างๆนั้นแม้กระทั่งโรงเรียนผู้ดีทั้งหมดใช่ไหมคือเขาเนี่ยรุกคืบเข้าไปถึงในกรุงเทพแล้วด้วยแล้วนี่ก็เป็นฐานที่เขาได้ยึดมาได้ตลอดนะครับสนุกมากครับพี่น้องสนุกมากนะตอนต่อไปนี่อย่าได้พลาดเลยนะครับนะต้องติดตามกันให้ได้นะครับอนันต์ปัญญารชุนนี่ก็มีบทบาทกลับมามีบทบาทในช่วงนะหลังจากนั้นด้วยนะครับนี่น่าสนใจนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็จะมีการอวยนะมีหนังสือซึ่งเล่มนี้จริงๆวันหลังในหาโอกาสมาหน่อยนายอินผู้ปิดทองหลังพระนะฮะเนี่ยโอ้ยเขาเล่นกันหนักครับโฆษณาชวนเชื่ออย่างหนักเลยในช่วงนี้แหละนะครับ3 25 3 33 35เป็นต้นไปเนี่ยนะครับไล่มาจนถึงนั่นแหละนะครับก่อนคุณทักษิณจะขึ้นมาหรือคุณทักษิณขึ้นมานั่นแหละนะครับยิ่งเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยโอ้โหนั่นแหละกูว่าแล้วเศรษฐกิจพอเพียงนั่นนะมากันใหญ่นะครับมากันใหญ่นะทีมงานโฆษณาชวนเชื่อนะครับไปหมดแล้วก็ช่วงหลังนี่มีถึงขนาดเขียนเรื่องเขียนราวนะครับออกมานะครับคงเหนื่อยเหมือนกันนะอยู่ในเนี่ยนะการที่ไปฝืนความเป็นจริงของโลกจะบอกว่าตัวเองนั้นนะครับดีเลิศวิเศษวิโสมีประโยชน์นะแต่พฤติกรรมหลายส่วนนั้นนะครับมันเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราก็อยากให้ลูกเต้าเติบโตเข้มแข็งเป็นตัวของตัวเองนะครับแต่ว่าตัวกษัตริย์ภูมิพลนั้นนะพี่น้องเขาไม่ได้มีจิตสำนึกอย่างนั้นเขาไม่ต้องการให้ประชาชนโตไม่ต้องการให้นะประชาชนเข้มแข็งนะครับมันก็เป็นความเห็นแก่ตัวของเขานะครับแล้วมันก็ปิดไม่มิดนะคนเรานี่จะหลอกใครได้ตลอดปีตลอดชาติสังคมมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนนะครับเอาละพี่น้องนะไม่ทราบมีใครอยู่ตรงไหนบ้างนะผมไม่ได้แวะไปดูเลยนะพี่น้องนะครับไปดูหน้าตากันหน่อยไหมนะครับพอแดงล้มช้างมีใครไปอยู่ไหมนะครับนี่ก็ไม่ได้บอกใครเลยนะวันนี้นะอ้าวมานะครับมานะ11รายนะครับเรานะก็ไปทักทายกันพอเป็นพิธีนะพี่น้องส่วนที่ไม่ได้สนใจเรื่องสัพเพเหระระหว่างพี่น้องเรานี่ก็ถ้าฟังถึงตรงนี้ก็นะผมอ่านจบตอนไว้ก่อนนะครับพอก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังนะครับนะครับคุณมุกมานะครับคุณณัฐพลนะครับสวัสดีครับเสียงชัดเจนขอบคุณครับนะมดแดงล้มช้างนะครับแล้วก็ดร.เพียงดินออฟฟิเชียลนะครับมีใครอยู่ไหม
มีคำถามมีคำแนะนำมีข่าวมีอะไรจะนำเสนอก็ถือว่ามานั่งพูดคุยกันนะพี่น้องนะผมก็ถือว่านี่มันก็เป็นเรื่องดีนะครับพอทำแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นประโยชน์ดร.พินิจรัตน์ไทยไปอยู่19รายนะครับอ๋อนะ10นะคุณบุษบานะครับเมื่อใหญ่เมื่อไรประชาชนจะเป็นใหญ่ก็มีสุขครับคุณบุษบาบอกว่าได้ฟังสดแล้วก็ได้แชทด้วยดีครับดีก็มีอะไรจะเขียนนะจะส่งข้อความไว้ก็เอาไว้นะครับมีพี่น้องกลับมาอ่านนะครับเนี่ยพี่น้องฟังปุ๊บพี่น้องก็สรุปไปด้วยนะนะกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มเพราะในสมองมีแต่แผนชั่วร้ายตลอดเวลาเราประชาชนต้องรวมเป็นหนึ่งอย่าแบ่งพรรคแบ่งพวกต้องสามัคคีไว้นะอย่าแบ่งแยกกันนะครับที่ตำบลเราเริ่มทำประชามติแล้วนะในเรื่องรัฐธรรมนูญล้มต้องล้มให้ได้ต้องล้มให้ได้แล้วเขาก็จะต้องให้ผ่านให้ได้ทุกครั้งถ้าเขาผ่านรัฐธรรมนูญปุ๊บจะไปแก้ก็ลำบากเขาชิงเรื่องรัฐธรรมนูญนะกษัตริย์ผู้มีพลเนี่ยนะตัวที่เป็นจุดยึดของเขาและสร้างความชอบธรรมให้เขาคือรัฐธรรมนูญนะครับถ้าเราไม่ไปช่วยล้มไม่ล้มเนี่ยรู้ไม่เท่าทันเนี่ยนะครับเขามีรัฐธรรมนูญปุ๊บแล้วก็เขาก็สามารถจะนะแปลงรูปแปลงร่างให้ตัวละครเขาออกมาแสดงได้อย่างเต็มที่นะครับรัฐธรรมนูญปี50ที่ว่าแย่แล้วเนี่ยนะครับฉบับที่จะออกมานี่มันยิ่งห่วยยิ่งแย่นะครับย้อนยุคไปถึงรัฐธรรมนูญปี2121นู่นนะครับคุณบุษบานะครับบอกว่าสวัสดีพี่น้องร่วมดำเนินการยิ่งฟังช้ำใจมากที่สุดนะที่เกิดมาร่วมภูมิพลชั่วนะพี่น้องสามัคคีกันต่อสู้เพื่อลูกหลานเรานะให้ได้อิสรภาพเอาละนะครับความจริงมันคืออย่างนี้นะครับในจริงผมแทบไม่ต้องอธิบายอะไรเลยนะพี่น้องรับรู้ความจริงนะครับก็จะรู้ว่าเราโดนเขาหลอกนะเขาใช้มาตลอดนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนมีพี่น้องน่าจะอยู่เยอะนะเป็นแหล่งที่มีพี่น้องเราไปอยู่กันเยอะนะครับ33รายนะครับก็แหมมันพึ่งกลางสัปดาห์นะวันพุธนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นเช้าวันพฤหัสก็ยังต้องทำงานกันอยู่นะครับอ้าวนี่คุณฉันทนานะครับจาก UK นะครับจากอังกฤษนะครับไม่แน่ว่าจะอังกฤษหรือว่าประเทศเวลส์ประเทศสกอตแลนด์นะครับแถวนั้นอุดรธานีนะครับโอเคนะครับสัญญาณดีนะครับแค่เธอคนเดียวจะบ่มีไผนะครับเมื่อคืนผมดูแล้วครับไอ้ตัวที่มาป่วนเรานั่นนะครับมันสร้างสถานีขึ้นมาใหม่แล้วก็มาดูถูกเรื่องแนวทางมดแดงล้มช้างเนี่ยปรากฏว่านะครับไล่ไปไล่มาเป็นพวกของทาง How to นะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันไม่มีราคาแล้วจริงผมไม่ควรไปแสดงอารมณ์หรือว่าไปพูดอะไรกับพวกนี้นะปล่อยมันนะผ่านมาก็ผ่านไปไม่มีใครใส่ใจหรอกนะครับแต่ว่าบางทีก็ต้องนะใส่เข้าไปมั่งนะบางทีผมนี่ประเภทจุดเดือดบางครั้งก็สูงมากบางครั้งก็ต่ำเลยนะไอ้พวกไร้สาระเนี่ย มีไหนอีกเนี่ยนะครับโออีกสถานีหนึ่งไม่ไปนะครับห้องสมุดมหาลัยประชาชนวันนี้ไม่ไปผมก็ว่าดูมีปัญหานะครับก็3สถานีนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับมีพี่น้องเข้ามาร่วมพูดคุยกันวันหลังนะครับถ้ามีนะฟังแล้วเกิดข้อคิดอะไรพี่น้องก็เขียนแสดงเอาไว้นะครับแสดงเอาไว้เพื่อให้คนอื่นได้อ่านด้วยนะครับถือว่าเป็นการจัดรายการร่วมกันนะครับวันนี้ก็นูผ่านไปตอนนี้นะครับเที่ยงคืน24นาทีแล้วก็พี่น้องคงจะง่วงนอนกันแล้วเนาะพรุ่งนี้ยังต้องทำงานทำการแล้วผมเองก็นะมีธุระต้องรีบไปแล้วก่อนเที่ยงนะครับก็เอาเป็นว่าเราจะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ฟังเพลงแหมเพลงอะไรดีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะครับมีเพลงนักกล้วยวงไฟเย็นร้องไว้นะนะครับเพลงชื่อชาวนาเฮียนนะเข้าท่าดีนะลองฟังดูไหมนะครับเพลงนี้ก็ไฟเย็นนะครับเขาก็มีสถานีของเขามีขายเพลงมีอะไรทั้งหลายก็ไปช่วยกันสนับสนุนนะพี่น้องนะพี่น้องร่วมกระบวนการเรายิ่งไปดูต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยนะครับจะไปหวังพึ่งเงินคนอื่นตลอดมันก็ไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องนะครับมีการทำมาหากินด้วยนะครับก็สถานีเขานะครับมีอะไรก็แวะเข้าไปดูนะครับเขามีโฆษณาก็กดดูไปนะครับตามนั้นนะครับเอาละพี่น้องนะคงไม่คืนนี้คงจะเงียบๆไม่มีการพูดคุยมากเพลงชาวนาเฮียนของไฟเย็นนะครับจบแล้วนะครับพี่น้องหลับฝันดีมีสุขนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
ราะนะครับเพลงนี้ชาวดินชาวฟ้าอย่าจบขอทานแต่เหตุฉะไหนอาหารเราไพ่ประจานสร้างความเจ็บปวดร้าวรานเป็นตำนานสร้างศิลปินทำเป็นเชิดชูอ้างพวกกูเอาไปหากินกระดูกสันหลังพังสิ้นโอ้ศิลปินหากินร่ำรวยมีกิจการบำเหน็จทำนานจากนาเนื้ออวยยิงให้ชาวนาหมอดรวยเลียเจ้าจนรวยแล้วลืมชาวนายายให้ตาผุยยายสาบุญมาตาสีเรียกร้องชั่วนาตาปีถูกเขาย่ำดีกดขี่เรื่อยมาต่อสู้มานานกับพาเด็ดขานจนเอื้อมละอาถูกเขาปราบรามเข็นฆ่าตอบแทนชาวนาด้วยกระสุนปืนพวกศิลปินเพื่อนเราเขาไปอยู่ในทำไมไม่เห็นมีใครออกมาเคลื่อนไหวช่วยเราสักคนปล่อยให้เขาทำผู้ยี่ผู้ยันทำสัปดาห์นเขียนฆ่าพวกเขาปีปนทายเคลื่อนถนนแถมโดนตารางคือเสียงวิงวอนผู้ทอนต่อศิลปินกลับมาอยู่ข้างชาวดินเลิกเลียดินพวกสามินากระดูกสันหลังคือความหวังของมวลประชากลับมาอยู่ข้างชาวนาจับเขียวเกี่ยวฟ้าให้บาเทียมดินมีพี่น้องจากเยอรมันนะครับแวะเข้ามาแล้วก็มีพี่น้องอีกที่นึงครับก็สวัสดีนะครับก็วันหลังนะครับถ้าเข้ามาก็ทักทายกัน
คุณ Challenge Boys นะครับที่เยอรมันเพลงนี้เพราะมากครับฟังแล้วชอบใจนะครับเพลงชาวนาเฮียนฟังแล้วสะท้อนใจแล้วก็นะครับรู้สึกถึงโชคชะตาของพี่น้องแล้ววันนี้ก็โดนทั้งฝนแล้งนะครับราคาพืชผลย่ำแย่นะครับก็เป็นห่วงนะก่อนจะนอนเนี่ยพี่น้องยังอยู่เนี่ยก็บอกฝากกำลังใจให้ทุกท่านนะครับเอาตัวเองให้รอดนะครับสู้ด้วยความหวังนะครับเมื่อฟ้าใหม่มันสดใสขึ้นนะครับเรานะครับน้ำมันที่อยู่ใต้ดินนะครับสิ่งที่นะครับเราต้องเสียไปกับการที่ระบอบเผด็จการมันยึดครองไปนั้นนะครับก็จะต้องกลับมาเป็นของประชาชนขอให้ผ่านพ้นคืนอันโหดร้ายนี้ไปนะครับพี่น้องชาวนาชาวไร่ชาวสวนพี่น้องประชาชนทั้งหลายเมื่อเราชนะแล้วนะครับฝันเบื้องหน้ามันยังสดใสอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านหลับฝันดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขทุกท่านและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ